NFT h e a t e r at h ราคาถูกราคาเริ่มต้นที่139บาทมาคนเดียวก็สมัครได้สมัครใช้งานง่าย มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกตอนไหนก็ได้โดยที่ไม่มีสัญญาผูกมัดสําหรับคนที่มีอยู่รับเปลี่ยนมาใช้กับพวกเราได้โดยใช้แค่อดีตลายอย่างเดียวสําหรับเพื่อนเที่แจ้งว่ามาจากช่องอ้วนน้อยซอยหนึ่งลุ้นรับเงินรางวัลห้าหมื่น 5, บาททุกสิ้นเดือนการันตีว่าแจากจริงๆทุกสิ้นเดือนโดยแอดมินอ้วนน้อยแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับเพจคลิปเทียเตอร์วันนี้ครับเราจะมาคุยกันว่าเพื่อนๆนคิดว่า ฆาตกรหรือว่า,าตัวละครในโลกภาพยนตร์สยองขวัญตัวไหนครับที่เขาจัดอันดับมาแล้วว่าคนคนนี้แหละฉลาดที่สุดในโลกภาพยนตร์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะตรงใจไหมครับซึ่งการจัดอันดับครั้งนี้ครับไม่ได้เป็นชาวบ้านชาวช่องที่มาโหวตกันเอาตามใจชอบนะครับแต่มาจากเว็บไซต์ที่เรียกว่า IQ Intelligence ซึ่งนั่นหมายความว่าเขาเนี่ยก็คือ เว็บไซต์ที่เป็นการจัดอันดับ IQ ของพวกบรรดานักวิทยาศ,าศาสตร์จัดอันดับ IQ ของคนอัจฉริยะบุคคลต่างๆนาน,นา,นนานซึ่งเขาได้ทําการศึกษาพฤติกรรมของตัวละครพวกนี้ครับแล้วก็ลองคิดคํานวณออกมาว่าตัวละครตัวนี้จะมี IQ อยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเขามีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ใบนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลุ้น,ก,นกันดูครับว่าฆาตกรคนไหนที่เขาจัดอันดับมาแล้วว่าคนคนนี้แหละฉลาดที่สุดคุณอ,อารเอยครับ อารอยเครับบอกว่าด็อกเตอร์ฮันดิบาลครับผมก็คิดว่าฮันดิบาลน่าจะมีโอกาสติดอยู่ในอันดับนี้เหมือนกันครับวันนี้มาดึกคนดูอาจจะน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมก็เหงาเหงาเหมือนกันครับพอดีว่าต้องช่องซอยสองมันมีปัญหาก็เลยมาดึกนิดนึงครับพอมาเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาคอนเทนต์อะไรมาเล่าตอนแรกว่าจะทําสัญญากับเพื่อนๆไว้ว่าจะมาทารีแอคหนังสั้นกันแต่ว่าคิดว่าวันนี้น่าจะไม่ไหวเอาเป็นพรุ่งนี้ก็แล้วกันครับเดี๋ยวผมจะมาทารีแอค เอาหนังสั้นที่มันน่าสนใจน่าสนใจที่มันน่ากลัวน่ากลัวมาน,นําเสนออ๋ออร่อยล้ำล้าเหรอครับอร่อยล้ำลโอเคคุณซีเจอกว่าอยากรู้เลยจะมีที่เคยดูสักกี่เรื่องอืมคือจริงๆแล้วไอ้เว็บไซต์ IQ Intelligence นะครับเขาจัดอันดับของฆาตรกรเนี่ยเอาไว้หลายคนมากเลยนะครับแต่คนอื่นๆเนี่ยถือว่าเป็น เดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงที่หลังแต่เราเอาตัวคนที่เด่นๆที่เรารู้จักภาพยนตร์ของเขาก่อนพอเราคุยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูคนอื่นๆกันบ้างว่าไอคนที่ไม่ติดอันดับเนี่ยเขามีไอคิวสติปัญญาอยู่ที่เท่าไหร่สวัสดี20คนดูด้วยนะครับวันนี้มาถึกมากขอบคุณมากครับที่ยังเข้ามาดูกันอยู่เอ่ออย่างที่บอกครับวันนี้เราจะมารู้วันนี้ถือว่าเป็น แถมให้พิเศษก็แล้วกันครับว่าเราจะมาดูกันว่าฆาตรกรต่อเนื่องในโลกภาพ,พยนตร์สยองขวัญเนี่ยคนไหนที่มี IQ สูงที่สุดมีไหวพริบสติปัญญาในการแก้ปัญหาได้สูงที่สุดงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยครับจะได้ไม่ไม่ดึกเกินไปครับวันนี้ครับต้องแนะนําตัวก่อน,นครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับเราจะมาจัดอันดับตัวละครในโลกภาพ,พยนตร์สยองขวัญว่าตัวไหนนะครับที่มี IQ สูงที่สุดในโลกภาพ,พยนตร์สยองขวัญ และการจัดอันดับครั้งนี้นะครับไม่ใช่มาจากชาวบ้านชาวช่องที่โหวตกันเองหรือว่าผมเป็นคนโหวตแต่มาจากเว็บไซต์ IQ Intelligence โดยตรงพูดง่ายๆก็คือว่ามาจากเว็บไซต์ที่ประเมิน IQ ของบรรดานักวิทยาศาสตร์ของบรรดาคนดังต่างๆนานาครับตัวที่ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ IQ นะครับเขาได้ทําการศึกษาพฤติกรรมของตัวละครพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าเหยื่อการเลือกเหยื่อหรือการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆแล้วก็เอามาประมวลผลกันครับว่า ไอตัวละครสยองขวัญในโลกภาพยนตร์สยองขวัญพวกนี้เนี่ยน่าจะมี IQ อยู่ที่เท่าไหร่ครับแล้วก็ทําการจัดอันดับออกมาว่าใครคือคนที่ฉลาดที่สุดในโลกภาพยนตร์สยองขวัญเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยครับว่ามันมีใครกันบ้างแล้วใครที่ติดอันดับบ้างแล้วใครที่ไม่ติดอันดับบ้างสําสหรับ IQ นะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเราจะเรียกกันว่า i n t e l l i g e n c quotient นะครับซึ่งมีความหมายโดยตรงๆเลยก็คือว่าความฉลาดทางด้านสติปัญญา โดยทั่วไปของมนุษย์เรานั้นนะครับจะมี IQ กันอยู่ที่90-100หรือสูงจริงๆก็คือประมาณ110นะครับก็คือเป็นมนุษย์ธรรมดาทั่วไปครับแต่หากนะครับพูดง่ายๆคือถ้าคุณมี IQ อยู่ที่100ตอนอายุ20ปีนั่นก็หมายความว่าคุณมีสติปัญญาอายุสมองคุณเนี่ยเทียบเท่าอายุ20ปีพูดง่ายๆคือ100เนี่ยคือมาตรฐานสมมุติว่า,าเราวัดสติปัญญาของอายุสมองเราตอนอายุ50แล้ว เราได้ที่100อยู่ก็แสดงว่าอายุสมองของเราเนี่ยก็จะเทียบเท่ากับคนอายุ50ปกตินึกภาพออกใช่ไหมครับครับแต่แต่นะครับในบรรดาของคนเราทั่วไปเนี่ยไอายการที่ไอคิวร้อยหนึง่งหรือ1 1 0เนี่ยเป็นเรื่องปกติหากแต่ยังมีบุคคลที่มี IQ ที่สูงมากกว่านั้นครับโดยที่อายุสมองของพวกเขาเนี่ยก็จะได้รับการพัฒนาแล้วก็เรียนรู้ได้รวดเร็วมากกว่าคนอื่นยกตัวยอย่างเช่นครับสมมุติว่าไอสไตเนี่ย ในอายุ20เนี่ยเขามี IQ ที่200นั่นหมายความว่าเขามีระดับสติปัญญาของสมองเนี่ยฉลาดกว่ามนุษย์ทั่วไปถึง2เท่าง่ายๆแบบนั้นนะครับทีนี้ครับในด้านกลับกันครับเราพูดถึงบรรดาพวกนักวิทยาศาสตร์ที่มีสติปัญญาระดับอัจฉริยะแต่ถ้าเกิดไอความอัจฉริยะพวกนั้นเนี่ยมันถูกเอามาใส่ในตัวฆาตกรต่อเนื่องในโลกภาพย,ายนตร์สยองขวัญเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับ วันนี้นะครับทางผมอ้วนน้อยซอยหนึ่งได้ทำการจัดอันดับฆาตรกรต่อเนื่องที่มีความเฉลียวฉลาดที่สุดในโลกภาพยนตร์นะครับซึ่งหยิบยกมาจากเว็บไซต์ IQ Intelligence ว่าในบรรดาตัวละครทั้งหมดเนี่ยห้าอันดับแรกเนี่ยที่เขาถูกโหวตมาแล้วว่าไอหมอนี่แหละฉลาดสุดๆจะมีใครบ้างเดี๋ยวตามผมไปดูกันเลยครับอันดับที่5ครับเป็น h o s t Fa c e นะครับจากเรื่องสครีมครับระ,ระดับสติปัญญาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ต่ำสุดคือ IQ 102 ฆาตกรต่อเนื่องหน้ากากผีสุดน่ากลัวครับโดยคนแรกที่สวมใส่หน้ากากนี้ก็คือบิลลี่ลูมิทกับสตูแมชเชอร์ครับพวกเขาเนี่ยสลับกันใส่หน้ากากโกดฟรเนี่ยเพื่อสร้างสถานการณ์ครับโดยที่ตัวของสองนักเรียนมันธยมปลายได้จําการจัด,จด,จดาก,การจัดฉากฆาตกรรมเพื่อนของตัวเองครับอีกทั้งยังสามารถหลอกคนทั้งเมืองให้เชื่อว่านี่เป็นฝีมือของฆาตกรต่อเนื่องอีกทั้งยังหลอกทุกคนด้วยว่าตัวพวกเขาเองทั้งคู่เนี่ยเป็นเหยือ่อโดยที่จุดประสงค์ที่แท้จ,จริงของการแก้แค้นครับก็คือ แค่อยากจะดังแล้วก็สนองความต้องการอยากฆ่าโดยด้วยความสามารถในการจัดฉากฆ่าคับการเล่นละครตบตาการกบเกินร่องรอยอย่างไร้ที่ติครับในเว็บไซต์ IQ เว็บไซต์ iQ Intelligen c เเนี่ยก็เลยเชื่อกันว่า g o l d f a c บิลล l ่ลูมิสบิลลี่ลูมคนนี้นะครับมี IQ อยู่ที่ประมาณ102ครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าเขาฉลาดกว่าคนทั่วไปเนี่ยเล็กน้อยเท่านั้นคุณเบสบอกว่าชอบ เลตเ l อร์เฟสจากสิงหาสับตัวนี้ผมก็ชอบมากครับเลตเทอร์เฟสอะแต่ผมเชื่อว่าเลตเ l อร์เฟสไม่ติดต่อไปครับอันดับที่4ครับอันดับที่4เนี่ยก็อย่างที่รู้แต่ผมก็ไม่คิดว่าตัวชักกี้เองเนี่ยก็จะมีระดับสติปัญญาที่ฉลาดมากขนาดนั้นครับโดยที่อันดับที่4ครับก็คือชักกี้ครับจากเรื่องชายเพลระดับสติปัญญาของเขาเนี่ยอยู่ที่111เลยนะครับฆาตรกรตุ๊กตากู๊ดไก่ที่โด่งดังที่สุดในโลกภาพยนตร์สยองขวัญครับ ผู้ซึ่งถูกวิญญาณของฆาตรกรต่อเนื่องที่มีชื่อว่าชาวรีเลย์ครับย้ายวิญญาณเข้ามาสิงสู่ครับด้วยความสามารถในการซ่อนเ้นตามที่ต่างๆครับแล้วยังอีกทั้งยังปกปิดตัวจริงได้สําเร็จนะครับจากการฆ่าเหยื่อด้วยไอเดียสุดบันเจิดครับไม่ว่าจะเป็นการหาข้าวข,ของขที่อยู่ใกล้มือในการฆ่าเหยื่อหรือวิธีการฆ่าเหยื่อที่สุดครีเอทครับบวกกับสกิลตีเนียนระดับพการครับที่สามารถล่อลวงหลอกล่อได้ทั้งเด็กและก็ผู้ใหญ่ให้เชื่อว่าชักกี้น่คือตุ๊กตาจริง ทางเว็บไซต์ IQ Intelligence ครับก็เลยจัดอันดับตัวชักกี้เนี่ยว่ามี IQ สูงถึง111ครับคุณ C เเชื่อเหลือเชื่อว่าชักกี้จะติดด้วยครับผมก็เหลือเชื่อมอนกันครับตอนแรกคิดว่าไม่น่าจะคิดว่าเขาฉลาดเหรอครับคิดว่าชักกี้เนี่ยน่าจะฉลาดเพราะว่ามาจากตัววิญ,ญญาณของฆัตรกรต่อเนื่องที่แบบย้ายวิญ,ญญาณเข้ามาสิงแต่ก็ถือว่าที่เว็บไซต์ IQ Intelligence เนี่ยเขาก็วิเคราะห์จากหลายๆอย่างกับการกระทําหลายๆอย่างหลายๆอย่างที่ตัวชักกี้ทําก็เลย จัดว่าอยู่ในลำดับที่4ครับต่อไปครับอันดับที่3ครับเฟดดี้กูเกอร์ครับจากเรื่อง Animé on M Street ครับระดับสติปัญญาครับอยู่ที่ IQ 121ครับปีศาจฟันร้ายแห่งถนนเอ็มสตรีทครับเจ้าของเสื้อสเวตเตอร์ลายทางสีแดงดำกับกงเล็บพันเนยสุดโครมกิบนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับเฟตตี้กูเกอร์ครับเป็นเพียงแค่ฆาตกรธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นครับแต่ในภายหลังครับก็ถูกสังหารให้ตายอย่างน่าสะเจยงครับภายในกองเพลิง ด้วยน้ำมือของเหล่าบรรดาครอบครัวของเหยื่อครับส่งผลให้วิญญาณของเฟดตี้คูเกอร์นะครับเกิดความเครียดแค้นครับกลายเป็นปีศาจร้ายครับที่ออกตะเวนล่าคนในความฝันด้วยความสามารถต่อของเฟตดี้คูเกอร์เนี่ยที่อยู่ในระดับเดียวกับพระเจ้าในโลกของความฝันนะครับคือเขาเนี่ยสามารถเนรมิตอะไรก็ได้ครับให้เกิดขึ้นจริงในความฝันของเหยื่อของเขาครับอีกทั้งยังมีความฉลาดเจ้าเล่ห์เล่ห์เลีเ่ยม แล้วก็ชอบเล่นสนุกกับเหยื่อของเขาอีกด้วยครับพวกบรรดาเหยื่อทุกคนเนี่ยจะถูกเฟดดี้เนี่ยปั่นหัวด้วยการทําให้พวกเขาเนี่ยมีความสุขก่อนครับจากนั้นเนี่ยจะมาค่อยมาเฉลยแล้วก็ฆ่าพวกเขาทิ้งอย่างโหดเที้ยมซึ่งแน่นอนระ,ระ,ระดับจอมปีศาจแห่งความฝันเนี่ยย่อมมีสติปัญญาที่ไม่ธรรมดาหากจะประเมินภาพรวมของ IQ ของเฟดดี้คูเกอร์แล้วครับเว็บไซต์ไอคิว e l เท g e n เจนเนี่ยจัดอันดับว่าเฟตดี้คูเกอร์เนี่ยมี i อวอยู่ที่ืนว่าเปอนอันดับขอรดกรอเนือว่าเป็นอ,นขอ,ง,นพพนองขวัครับ อีกทั้งนะครับยังเทียบเท่าได้กับบุคคลที่ถ้าพูดก็พูดถึงก็คืออัจฉริยะบุคคลคนหนึ่งถ้าเขามีตัวตนอยู่จริงๆครับสวัสดี24คนดูด้วยครับตอนนี้เรามาถึงอันดับ3ของฆาตกรต่อเนื่องที่ฉลาดที่สุดในโลกภาพยนตร์สยองขวัญครับยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับตอนนี้ช่องอ้วนน้อยซอยสองเนี่ยมันมีปัญหากําลังดราม่ากันอยู่เลยครับตอนนี้ก็เลยมาไลค์ดึกหน่อยเราไปต่อกันที่อันดับ2เลยครับอันดับ2เนี่ยเขาเรียกยังไงดีครับ ผมค่อนข้างชอบแล้วก็เซอร์ไพรส์ที่ตัวพี่พินเฮดเนี่ยฉลาดได้ถึงขนาดนั้นครับอันดับ2ครับมาจากตัวพินเฮดครับจากเรื่องเฮลไลเซอร์ระดับสติปัญญาของพินเฮดเนี่ยอยู่ที่ IQ 144เลยครับต้องเรียกว่านี่คืออัจฉริยะบุคคลในโลกของภาพยนตร์สยองขวัญอย่างแท้จริงคือระดับ IQ ที่144เนี่ยหาได้ยากมากแม้กระทั่งมนุษย์ปัจจุบันอย่างเราๆด้วยซ้ำไปนะครับ ตัวพินเฮดเนี่ยคือปีศาจขวตะปูจากนรกครับเป็นอดีตนายทหารในสงครามโลกครั้งที่1ครับเขามีชื่อจริงว่าเอลียสสเปนเซอร์เขาเนี่ยสูญเสียทุกอย่างให้กับสงครามครับจนกระทั่งได้พบกับกล่องปริศนาใบหนึ่งครับแล้วจึงได้จาัดก,การเปิดมันเข้าครับคุณซีเจถามว่ากี่ภาคครับเรื่องนี้พินเฮดเนี่ยเฮลไรเซอร์ iser, รู้สึกว่าจะมีเกือบ10ภาคแล้วครับปัจจุบันนี้ก็มีภาครีเมคออกมาแล้วด้วยที่เป็นตัวพินเฮดเป็นผู้หญิง หลังจากที่อ,อดีตนายทหารสงครามอย่างเอลิอสสเปนเซอร์นะครับได้เจอกล่องลูบิกนั่นแหละครับเขาจึงได้ทําการเปิดมันครับส่งผลให้เขานีครับถูกทรมานแล้วก็ถูกทิปดำจากตะปูนับพันครับแล้วก็ถูกโซ่ตะขอเนี่ยตึงร่างเอาไว้ลากลงไปนรกครับในเวลาต่อมาครับตัวเอลียสเนี่ยได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วลกลายเป็นปีศาจที่เรียกว่าพินเฮดเป็นผู้นําของเหล่าซีโนไบป์ปีศาจจากนารกที่ชั่วร้ายครับ โดยที่ความสามารถของพินเฮตนะครับเรียกได้ว่าเป็นอัจฉริยะตัวจริงเสียงจริงครับมีความสามารถในการอ่านจิตใจคนครับสร้างภาพลวงตาการหลอกล่อผู้คนให้หลงผิดและอยากเติมเต็มความปถนาของตัวเองครับซึ่งนั่นเหมือนเป็นคําอนุญาตให้พินให้เจ้าพินเฮดนะครับมาลากพวกเขาไปลงนรกครับตัวพินเฮดเนี่ยถามว่าทําไมถึง ัดการเอาทุกคนไปลงโลกเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมีความฝันว่าอยากจะชำระล้างโลกที่โสมมุมนี้ครับอยากจะล้างโลกสมัยโลกของโลกเสเองซึ่งถ้าไม่นับสติเซึ่งไม่นับซึ่งถ้าไม่นับพวกสกิลแบบโกง,โกงแบบในโลกหนาสยองขวัญไม่ว่าจะเป็นการอ่านใจการสร้างภาพลวงตาหรือก็แล้วแต่เอาลำพังสติปัญญาเพียวของพินเฮดเนี่ยก็ต้องเรียกได้ว่าฉลาดมากๆเลยครับซึ่งทางเว็บไซต์ครับ iq intelligence ครับได้จัดอันดับพี่พินเฮดเอาไว้อยู่ที่อันดับ2 ด้วยระดับสติปัญญาที่144ครับเป็นตัวละครสยองขวัญที่ฉลาดไม่เป็น2รอ,องใครครับต่อมาครับอ๋อสวัสดีเดวิดในเรื่องเอเรียนเหรอครับอืมจริงๆตอนจัดอันดับผมว่า,าเว็บไซต์ IQ i n t e l l i g e n c e เนี่ยยังไม่มีภาพยนต์เรื่องพมิทิอุสออกมาถ้ามีผมคิดว่าตัวเดวิดก็น่าจะติดในในอันดับพวกนี้เหมือนกันครับแต่ณตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มี การจัดอันดับของเว็บไซต์ IQ Intelligence เนี่ยก็เลยจัดอันดับเท่าที่เขาเห็นนะครับอันดับที่1ครับติด2อ2คนครับซึ่งเป็นคนที่เราน่าจะพอเดาๆได้ว่าไอ้สองคนเนี้ยมันคือสุดยอดอัจฉริยะบุคคลในโลกภาพยนตร์สยองขวัญจริงๆเพียงแต่ว่าม,มันเอา,เอา,เอา,เอาความฉลเอาาควมัจฉริยะเนี่ยไปใช้ในทางที่ผิดโคตรอันดับที่1ครับก็คือจิกซอครับจอห์นเคเมอร์จากเรื่องซอครับระดับสติปัญญาของเขาเนี่ย เว็บไซต์ IQ i n t e l l i g e n c เนี่ยระบุเอาไว้ว่ามากกว่า150พูดง่ายๆคือคือจอห์นเคเมอร์เนี่ยสามารถเป็นนักประดิษฐ์หรือคว,ว้ารางวัลโนเบลได้เลยในสาขาเครื่องทรมานยอดเยี่ยมสวัสดีครับคุณพงศักดิ์มาอีกแล้วครับส่วนที่ตีคู่มาแล้วก็ได้อันดับหนึ่งไม่แตกต่างกันก็คือผู้ชายคนนี้เลยครับฮันนิบาลเลกเตอร์จากภาพยนตนระ์ครับ Silent o o t t h l l m m b ทำไมต้องเป็นฮันดิบา l เ e c เตอร์ของเวอร์ชัน Silent o o t t h l l m m b ต้องบอกได้เคยเลยคำว่าคนที่แสดงเนี่ยมีผลกับความอัจริยะแล้วก็ผลต่อการประเมินมากๆคือเว็บไซต์ IQ i n t e l l i g e n c e เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นว่าเขาไม่ได้วัดเอาจากาดูหรือเขาวัดประมวลผลมาจากทุกๆอย่างเลยสีหน้าแววตาการอ่านใจพฤติกรรม หรือการวางแผนเพราะฉะนั้นฮันนีบาลเลกเตอร์ในเวอร์ชันไซเลนต์ออฟเดอะเลมเนี่ยมันคือเดอะเบสของเดอะเบสฆาตรกรต่อเนื่องอัจฉริยะแล้วก็เลยผมก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมเนี่ยเขาถึงมีสติปัญญาเนี่ยสูงมากกว่า150นะครับคุณคงศักด์บอกว่าแคนดี้แมนจะติดไหมจริงๆตัวแคนดี้แมนนะครับก็มีการจัดอันดับของเขาเหมือนกันครับแต่สำหรับสติปัญญาของเขาเนี่ยสูงกว่าคนทั่วไปแค่นิดหน่อยครับ แคที้แมร์เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้สกิลพิเศษของเขามากกว่าไม่ค่อยได้ใช้ระดับสติปัญญาสักเท่าไหร่ครับคือโดยเรื่องอเรื่องที่ยกมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วหลักๆแล้วน่าจะเป็นเรื่องการวางแผนเรื่องการคิดในการกำจัดเหยื่อครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวจอห์นเคเมอร์หรือตัวฮันนิบาลเลกเตอร์ก็เลยติดอันดับหนึ่งขึ้นมาครับสวัสดีคุณท็อปซ่าครับสวัสดีครับทีนี้เรามาดูครับว่าสุดยอดอัจฉริยะบุคคลในโลกภาพยนตร์สยองขวัญ ที่อาจจะต้องใช้คําว่าตลอดการตั้งแต่มีภาพยนตร์สยองขวัญมาครับด้วยดีกีระดับด็อกเตอร์อย่างคานิบาลเลกเตอร์ครับกับอีกคนหนึ่งเนี่ยต้องเรียกว่าเขาเกิดมาเพื่อเป็นอัจฉริยะมีพรสวรรค์เต็มเปี่ยมอย่างจอห์นเคมอร์เสียดายที่เขาเรียกอะไรครับความอัจฉริยะของเขาเนี่ยต้องแลกมาด้วยสุขภาพร่างกายที่ป่วยแก่ซุดโทมครับจอห์นเคมอร์เนี่ยหรืออีกฉายาหนึ่งของเขาก็คือจิกซอครับ เจ้าของผลงานประดิษฐ์สุดล้ำครับที่ฆ่าชีวิตของบรรดาเหยื yeah. ่อแล้วก็คนที่เขาจับตัวมาทรมานเนี่ยมากกว่า50ลรายแถมมีการระบุเอาไว้ว่าจอห์นเคเมอร์เนี่ยเขาสร้างกับดักที่เอามาทรมานเหยื่อเนี่ยนับร้อยร้อยชิ้นพูดง่ายๆก็คือว่าไอ้กับดักซอที่เราเห็นในภาพยนตร์สยองขวัญไม่ว่าจะเป็นกับดักง้างปากกับดักระเบิดหัวตัดขาหรืออะไรก็แล้วแต่มันถูก คิดแล้วก็ถูกวางแผนโดยผู้ชายคนนี้คนเดียวในการออกแบบว่าเขาจะต้องอกรีดท้องแหวกท้องเพื่อเอากุญแจที่อยู่ข้างในท้องหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะสรรหาความสยองมาได้ผู้ชายอย่างจอห์นเคเมอร์เนี่ยเป็นคนคิดกับดักพวกนั้นทั้งหมดแล้วที่เราเห็นในภาพยนตร์ซอจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยยังมีไม่ถึงครึ่งที่เขาคิดเอาไว้เลยด้วยซ้ําอันนั้นคือสิ่งที่เขาพูดเอาไว้นะครับ โดยที่ทางเว็บไซต์ IQ Intelligence ครับได้ยกให้ทั้งคู่เนี่ยคือสุดยอดฆาตรกรต่อเนื่องที่ฉลาดที่สุดในโลกภาพยนตร์สยองขวัญครับด้วยระดับสติปัญญาที่สูงกว่า150ครับอีกทั้งทั้งคู่นะครับยังมีเล่เหลี่ยมแพวีพวเผามีจิตวิทยาขั้นสูงครับเป็นสุดยอดของสุดยอดฆาตรกรต่อเนื่องที่หาตัวจับได้ยากและฉลาดที่สุดครับสวัสดีคุณอดัมด้วยครับอันนี้เราทําการจัดอันดับฆาตรกรต่อเนื่อง ที่ฉลาดที่สุดในโลกภาพยนตร์สยองขวัญครับแล้วก็เป็นการจัดอันดับโดยเว็บไซต์ IQ Intelligence ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ประเมินระดับ IQ สติปัญญาของคนบุคคลสําคัญครับพูดง่ายๆคือเขาอ้างอิงจากหลักความเป็นจริงในการจัดอันดับในครั้งนี้พูดง่ายๆก็คือข้อมูลที่เราพูดกันอยู่เนี่ยครับมันเชื่อถือได้ว่าว่าอตัวฆาตรกรตัวนี้ฉลาดจริงๆนั่นแหละเองครับสวัสดี31คนดูครับทีนี้ เราได้5อันดับแล้วนะครับเรามาทวนกันอีกครั้งว่ามีใครบ้างแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมจะไปดูอันดับที่เราที่เขาเรียกว่าอันดับชมเชยแล้วก็เราจะได้รู้ว่าไอคนอื่นๆเนี่ยมีสติปัญญาอยู่ที่เท่าไหร่ครับอันดับ5ที่ IQ คิว l ินสเให้มาเนี่ยก็คือโ o l d f a ส e ครับสติปัญญาเนี่ยฉลาดกว่าคนทั่วไปเล็กน้อยนะครับอันดับที่4ครับชักกี้ครับจากชายเพย์ระดับสติปัญญาเนี่ยก็คือฉลาดเลยครับก็คืออัจฉริยะนะครับ อันดับที่3ครับก็คือเฟดดี้คูเกอร์ครับระดับสติปัญญาอยู่ที่121ครับถ้าคนทั่วไปอยู่ที่9010สสูงสุดคือ1 1 0เฟดดี้คูเกอร์ก็คืออัจฉริยะอีกหนึ่งคนที่หาตัวจับได้ยากครับคุณอาดัมบ,บอกว่าฆาตกรตัวใหญ่ส่วนใหญ่จะอึดเน้นอึดไม่ค่อยฉลาดอันนี้หกก็เห็นด้วยครับมันมือมันมีเขาเรียกอะไรข้อดีข้อด้อดยที่แตกต่างกันครับไอความอึดถึกทนเนี่ยมันถูกเขาเรียกอะไรครับมันมันก็โกงพอสมควรอยู่แล้วถ้าเกิดให ่สติปัญญาอีกเนี่ยผมเชื่อว่าบรรดาเยื่อเนี่ยหาทางต่อกรกับพวกเขายากนต่อไปครับอันดับที่2ครับก็คือพินเฮดครับจากเรื่องเฮลไลเซอร์ก็คงไม่ต้องบรรยายอะไรมากครับเขาคือเจ้าลัทธิสาวกซีโนไบเป็นคนบงการจิตใจเล่นจิตวิทยาเก่งแล้วก็หลอกล่อคนเก่งหลอกลวงคนเก่งคนผู้ชายคนนี้ก็เลยถูกติดอันดับมาอยู่ในอันดับที่2ครับส่วนอันดับที่1ก็คือจอห์นเคเมอร์กับ ฮันนีบาลเลกเตอร์ครับเมื่อกี้นี้ที่เราคุยกันไปทีนี้เรามาดูอันดับชมเชยกันบ้างครับคุณพงศักดิ์บอกว่าส่วนเฟดดี้ส่วนตัวเฟดดี้ลบลบรีกเสมอครับมีลูกเล่นในความฝันเนยอะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเฟดดี้ถึงติดอันดับ3ในบรรดาฆาตรกรต่อเนื่องที่จะที่ฉลาดที่สุดเอาเขาไม่ลงครับถ้าอยู่ในความฝันต้องใช้คําแบบนี้ก็แล้วกันว่านอกจากสกิลสุดโกที่สามารถในอริสในลมิดอะไรก็ได้ในความฝันของตัวเองยังมีความโจเล่มีเล่เหลี่ยมมีลูกล่อลูกชน สำรับพัทที่จะเอามาเล่นครับทีนี้ครับเราไปดูอันดับชมเชยครับอันดับชมเชยเนี่ยเขายกให้ p พ t ติกเบดแมนครับจากอเมริกันไซโคครับซึ่งระดับสติปัญญาจริงๆของเจ้าหมอนี่นะครับอาจจะสูงถึง125เลยครับพูดง่ายๆก็คืออาจจะอยู่ในอันดับ3อันดับ4ได้แบบสบายๆแต่มันมีเหตุผลว่าครับว่าทำไมไอ้เจ้าแพทริกเบดแมนเนี่ยถึงไม่ได้ติดอันดับมากับเขาด้วยสำหรับเจ้า เพิกเบสแมนครับมาจากภาพยนตร์เรื่องอเมริกันไซโคครับสุดยอดฆาตกรต่อเนื่องอย่างที่บอกครับชายผู้สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกภาพยนตร์สยองขวัญไม่ว่าจะเป็นฐานะทางการเงินครับระดับสติปัญญาครับความร่ํารวยและหน้าตาคือผู้ชายคนนี้มีทุกอย่างหมดแล้วเสียอย่างเดียวครับก็คือความวิปราสของเขาครับซึ่งความตัวเบสแมนนะครับมีทั้งหน้าตาที่ดีครับมีฐานะทางสังคมที่ดีครับ แต่มีงานอนดิเรกสุดแปลกของเขาก็คือการเป็นฆาตรกรต่อเนื่องเพื่อฆ่าคนระบายอารมณ์ครับด้วยบุคลิกที่ทรงสห์เหลือรับประทานครับประกอบกับสติปัญญาที่จัดได้ว่าเป็นสุดยอดผู้ระดับระดับผู้บริหารครับส่งคนให้ชายคนนี้ครับถูกประเมินระดับ IQ เอาไว้สูงถึงที่125ครับทีเนี้ยเหตุผลที่เว็บไซต์ IQ i n t e l l i g e n c e เนี่ยไม่ยอมจัดเพจริกแบทแมนเข้าไปอยู่ในระ,ระดับฆาตรกรต่อเนื่องอที่ฉลาดที่สุดเนี่ยเป็นเพราะว่าครับ เขาปรากตัวในภาพยนตร์แค่เพียงเรื่องเดียวเท่านั้นครับก็คือภาพยนตร์เรื่องอเมริกันไซโคครับเพราะงั้นเนี่ยตัวเว็บไซต์ IQ i n t e l l i g e n c เก็เลยมองว่าเพจจิ๊กแบทแมนเนี่ยยังไม่จัดว่าเป็นฆาตรกรต่อเนื่องมันคือเหตุผลที่ว่าเขาทําไมถึงยังไม่ติดอันดับในบรรดาที่เราจัดอันดับมาทั้งข้างต้นครับสวัสดีตอนนี้28คนดูครับดึกมากแต่ก็คนดูพอสมควรขอบคุณมากมครับที่ติดตาม วันนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าเรามาไลฟ์ดึกก็เลยคอนเทนต์เราก็เลยอาจจะง,ง่ายๆนิดน,นึงก็คือเป็นการจัดอันดับฆาตรกรที่ฉลาดที่สุดในโลกภาพยนตร์สยองขวัญทีนี้เพื่อนๆก็จะรู้แล้วว่าฉันน่ะดูหนังเรื่องนี้ไอ้หมอเนี่ยมันโง่ไหมมันฉลาดไหมหรือว่าใครถ้ามีถ้ามีคนมาถามว่ารู้หรือเปล่าว่าฆาตรกรคนไหนฉลาดที่สุดในโลกเราก็สามารถตอบได้เลยครับว่าใครที่ฉลาดที่สุดในโลกภาพยนตร์สยองขวัญทีนี้เรามาดูครับว่าอันดับอื่นๆมีใครบ้างอันนี้เราเราคุยกันไปแล้วครับอ่าตัวนี้ครับ ตัวนี้ที่ามาจากภาพยนต์เรื่อง Zodiac Killer ครับก็คือ,อนักฆ่าจักรราสีนะซึ่งอย่างที่รู้ครับว่านักฆ่าจักราสีเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงๆนะครับแล้วเขาเคยเก่อคดีฆาตกรรมเนี่ยมาแล,แล้วแล้วยังไม่สามารถหาตัวจับไม่สามารถจับตัวได้ด้วยครับโดยที่เว็บไซต์ IQ i n t e l l i g e n c นะครับได้ตั้งเขาเรียกอะไรครับว่า,าระดับฆาตกรจักราสีเนี่ยอยู่สติปัญญาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 145เลยทีเดียวต่อไปจะอันดับฆาตรกรที่เป็นอมตะอย่างนั้นผมว่าเจสันมันก็ชนะแล้วสิครับโอ้คุณขวัญกระพิษเหรอครับต้องเรียกว่ายังไงครับสวัสดีครับติดตามมาตั้งแต่อ่านในบล็อกเลยโหสวัสดีครับสวัสดีคือถ้าพูดถึงติดตามมาตั้งแต่ผมตังน้อยน้อยเนี่ยต้องมีแบบ7ปี8ปี10ปีครั้งแรกที่ผมเข้ามาในโลกโซเชียลเนี่ยก็คือบล็อกอ้วนน้อยซอยหนึ่งครับ ถ้าใครที่ตามผมมาตั้งแต่ในบล็อกนี่คือแฟนพันธ์แท้แบบตัวจริงจริงๆเลยครับอ๋อมีคนนี้ด้วยครับคือคนนี้เนี่ยคือเขาคือจอนโดครับใครอาจจะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะจอนโดผู้ชายปริศนาแล้วเขาคือใครจากภาพยนตร์เรื่องจอนโดคนนี้ครับก็คือจอนโดคนที่ปรากฏตัวในเรื่องภาพยนตร์เรื่องเซเว่นคนที่ฆ่าเหยื่อตามบาปทั้ง7หลายๆคนอาจจะรู้แล้วใช่ไหมว่าเขาคือใคร คนคนนี้แหละครับที่ทางเว็บไซต์ IQ Intelligence เนี่ยจัดอันดับเขาว่าเขามีระดับสติปัญญาเนี่ยสูงถึง132ครับถามว่าทำไมถึงสูงขนาดนั้นถ้าเกิดใครที่เคยดูภาพยนตร์เรื่องเซเว่มาก่อน,นจะรู้ได้ว่าแผนการที่ผู้ชายคนนี้ที่ชื่อว่าจอรนโดวางเอาไว้เนี่ยมันสุดยอดมากๆครับเริ่มจากการฆ่าคนจากบาปที่พวกเขากระทำใช่ไหมครับแล้ววางแผนไปตอนสุดท้ายเพื่อจัดการกับบาปสุดท้ายแล้วมันหักมุมชนิดที่ว่า รุนแรงมากๆาทางเว็บไซต์ IQ Intelligence เนี่ยก็เลยจัดอันดับว่าจอร์โดคนนี้เนี่ยมีระดับสติปัญญาอยู่ที่132ครับสวัสดีคุณมิสเตอร์เซเว่น Seven ครับโอเคครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะลองเอาแซวที่ใช้ในคลิปเนี่ยเอามาลองเปิดคอมันจะได้ไม่เงียบเกินไปด้วยนะครับอันนี้เพจทิกเมนเนี่ยเราจัดไปแล้วครับเฟดดี้คูเกอร์เราจัดไปแล้วชัคกี้เราจัดไปเรียบร้อยแล้วกอดเฟสเรียบร้อยแล้วอ่าคนนี้ครับคนนี้เนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้ครับ Michael Mayer ครับตัว m i เคิ e ไมเยอรนีครับถ้าพูดถึงความนิยมเนี่ยผู้ชายคนนี้เป็นรองแค่คนคนเดียวก็คือเป็นรองเจสันวอรฮีในโลกใบนี้นครับมีคนที่เป็น FC หรือว่าเป็นแฟนขับภาพ,พยนตร์สยองขวัญเนี่ยจำนวนหลายล้านครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเทใจให้กับเจสันวอรฮีแต่เป็นฆา,าตฆกรอันดับหนึ่งในดวงใจของเขาและอันดับ2ที่ตามมาก็คือผู้ชายคนนี้ครับไมเคิลไมเยอรแต่ไมเคิลไมเยอร์เนี่ย มีระดับสติปัญญาอยู่ที่76 78พูดง่ายคือมี IQ 78เรียกได้ว่าต่ำกว่ามนุษย์ทั่วไปเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นว่าสิ่งที่ไมเคิลไมเยอร์ทำเนี่ยก็คือเต็มที่คือการสะกดรอยตามเดือไม่ได้มีแบบแผนในการฆ่าหรือวางแผนการใดๆทั้งนั้นความสามารถพิเศษของเขาก็คือไม่ต่างไปจากเจสันก็คือตายยากแล้วก็เดินไปไหนมาไหนแบบจำสแกนไมเคิลไมเยอร์เนี่ยสามารถปรากฏตัวได้ทุกที่โดยที่ไม่มีเสียงเลย ไม่มีเสียงการเดินไม่มีเสียงออดไม่มีเสียงแอดอยู่ๆก็โผล่มาเลยนะครับนั่นคือความสามารถพิเศษของเขาแต่เขาไม่มีวิธีการฆ่าไม่มีแบบแผนในการฆ่าเพียงแค่ฆ่าฆ่าแล้วฆ่าแล้วหยุดฆ่าไม่ได้สิ่งที่ไมเคิลไมเยอร์เนี่ยปวดปานมากที่สุดก็คือ,ค,อ,ค,อครอบครัวของตัวเองครับชายคนนี้เนี่ยเน้นโฟกัสไปที่ตามล่าค,ครอบครัวของตัวเองเป็นหลักครับในบรรดาเหยือ่อท,ทั้งหมดที่ถูกฆ่าตายในหลายๆเรื่อง ในภาพยนตร์เรื่องฮาโลวีนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนที่ไม่รู้อิโนอินเนะสวัสดีครับคุณราชาสายโมฟังทุกวันครับขอบคุณมากมากเลยครับช่วงนี้ผมไม่ได้สปอยเพราะว่าคลิปตัดไม่ผ่านแต่ผมก็จะเลือกมาไลฟ์สดกับทุกคนแทนก็นแล้วกันครับถือว่าผมขอโทษจากใจจริงที่ไม่ค่อยได้พากลลงไปในช่องแต่ว่าผมก็ยังจะมาไลฟ์อย่างเงี้ยเรื่อยๆก็แล้วกันครับจนกว่างานผมจะตัดผ่านก็แล้วกันคุณอดัมบอกว่า s t o r ์ด็อก อย่างชอบเลยเรื่องนี้คือเรื่องนี้นะ่มันดีนะครับเวอร์ชันต้นฉบับคือดีมากเวอร์ชันรีเมคก็ยังดีอยู่ครับเป็นหนังแค่ต้องเรียกว่าไม่ไม่กี่เรื่องที่รีเมคมาแล้วไม่เสียของสวัสดี27คนดูด้วยนะครับมีใครคุยอะไรกับผมผมตอบผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วครับอย่าทิ้งให้ผมอยู่คนเดียวเพราะว่าตอนนี้ผมกําลังเศร้าเสียใจกับการที่ช่องอ้วนน้อยสอยสเนี่ยโดนเล่นงานมาแล้วพูดถึงก็มาเลยครับ สำหรับเจสันวอร์ฮีครับเว็บไซต์ IQ i n t e l l i g e n c จเนี่ยจัดอันดับสติปัญญาของเขาเนี่ยมีว่ามี IQ อยู่ที่69เท่านั้นเอง69เนี่ยเทียบเท่าอะไรครับเทียบเท่ากับครึ่งหนึ่งของสติปัญญาของมนุษย์พูดง่ายๆก็คือว่าถ้า Jason, เจสันนะครับอายุ20มีระดับสติปัญญาอยู่ที่69เท่ากับว่าสติปัญญาจริงๆของเขาเนี่ยอยู่ระดับ10ขวบหรือ11ขวบเท่านั้นเองพูดง่ายๆก็คือ ช้ามีพัฒนาการช้ากว่าฆาตรกรคนอื่นๆน,นะครับแล้วถามว่าถ้าเกิดเจสันวอร์ฮีครับมีสติปัญญาอยู่ที่69ทําไมเขาถึงฆ่าเหยื่อมากที่สุดในโลกภาพยนต์สยองขวัญได้ทั้งๆท,ที่เขาไม่ค่อยฉลาดเลยคําตอบง่ายก็คือว่ามันไม่มีใครที่หยุดเจสันได้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่จะตัดแขนตัดขาเผาร่างตัดหัวออกจากตัว ไม่มีใครเคยกำจัดเจสันได้มาก่อนในโลกภาพยนตร์สยองขวัญจริงๆใบนี้คือภาค1ภาค2ภาค3หรือภาคไหนๆเนี่ยบทสรุปตอนท้ายคือเจอสันถูกจำกำจัดได้ตลอดแต่เขาก็จะกลับมาเรืตลอดเพราะว่ามาจากความปรารถนาและก็ความฝังใจของแม่ที่ฝังใจของเจสันที่แม่ของเขาเนี่ย อยากให้เขาเนี่ยลุกขึ้นมาฆ่าคนเพราะเขาหยุดไม่ได้ครับระดับสติปัญญาที่น้อยนิดของเขาคงไม่มีผลอะไรครับเพราะว่าเขาฆ่าไม่ตายเจสันเนี่ยฆ่าคนในพโลกภาพยนตร์ญญญสยองขวัญจากภาพยนตร์10กว่าเรื่องของเขาเนี่ยไปแล้ว300รลายนะครับด้วยสติปัญญาแค่69 IQ เท่านั้นเองครับ,ค,รบคุณคงศักดิ์บอกว่าฉลาดน้อยแต่ไม่ตายความอึดคือนัมเบอร์วันนั่นหละคือเจสันลวครับก็คือแต่ไอบรรดาพงกเนี้ยครับมันกลับกลายเป็นสเสน่ห์ ที่ดึงดูดคนอย่างพวกเราที่ชอบหนังสยองขวัญให้ติดตามหนังสแล,ลเชอร์ตัวละครอย่างไมเคิลไมเยอร์ที่ไม่ฉลาดเลยตัวละครอย่างเจสันวอลฮีที่ไม่ฉลาดเลยแต่เดินหน้าลุยฆ่าทุกคนเนี่ยกลายเป็นทําให้เราเ,เป็นภาพติดตาว่าเนี่ยคือหนังสแลเชอร์แล้วก็ทําให้เราเชอบมันไปโดยปริยายเขาคือไอคอนิกของภาพยนตร์สยองขวัญโดยที่ปฏิเสธไม่ได้ครับเราไปกันต่อเลยครับที่ไม่ได้ติดอันดับอีกคนหนึ่งก็คือ ผู้ชายคนนี้ครับ l ล t t l e f a d e คือ l ล t t l e f a d e เนี่ยเป็นตัวละครที่ผมโปรดปานลองมาจากพินเฮดจากเคียวไลเซเลยครับผมชอบฆาตรกรคนนี้มากเพราะมันดูน่ากลัวมากเวอร์ชั่นที่ผมชอบที่สุดก็คือ Texas Chainsaw ในปี2003เวอร์ชั่นนั้นเนี่ย l ล t t l e f a d e คือบึกบึนอดทนแข็งแรงรวดเร็วแล้วก็โหดเยี่ยมอามาหิตสุดๆแต่เแบบว็บไซต์ IQ Intelligence เว็บไซต์ IQ Intelligent เน่ก็ทำลายจิตใจผมด้วยการจัดอันดับว่า Little Face เนี่ยมี IQ สติปัญญาอยู่แค่67น้อยกว่าเจสันวอฮียเสอีก <c oughs> คนอันดับบอกว่าของแท้ครับคนนี้ของแท้ครับคุณท็อปซาบอกว่าเป็นเพราะความอึดถุกทนครับเลยทำให้ฉลาดน้อยอผมก็ว่าตามนั้นเลยครับโอ้คนดูเพิ่มขึ้นสวัสดี3.2คนดูด้วยครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องว่าเว็บไซต์ IQ Intelligen จเน่ที่เขา วัดระดับความรู้ของบรรดาคนดังของบรรดานักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยถ้าเขาอ่ะเอาพฤติกรรมของตัวละครในโลกภาพยนตร์สยองขวัญเนี่ยมาประเมินเขาจะจัดอันดับพวกบรรดาฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยออกมาว่ามี IQ เท่าไหร่ครับไออันดับ IQ ฉลาดฉลาดเนี่ยเราเคลียร์ไปหมดแล้วว่าคนที่ฉลาดที่สุดในโลกภาพยนตร์สยองขวัญคือใครแต่ตอนที่เรากําลังดูยู่ตอนนี้ครับเรากําลังดูว่าฆาตกรคนไหนที่มีระดับสติปัญญาที่ต่ําที่สุดครับ แล้วเรากำลังอยู่ที่ l e t เทอร์เฟที่มีระดับ IQ อยู่ที่67ซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้า l e t เทอร์เฟอายุ20สมองของเขาอาจจะอยู่ที่9ขวบหรือ10ขวบเท่านั้นเองโดยที่เจ้า l e t เทอร์เฟคนนี้ครับปรากฏตัวครั้งแรกเนี่ยในภาพยนตร์เรื่อง Texas Chainsaw ครับในปี1974ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับซึ่งเวอร์ชันนั้นเนี่ยผู้กำกับเนี่ยถูกรุมกระทืบเกือบตายคาลงภาพยนตร์แล้วอีกทั้งยังโดนแบนทั่วโลกเพราะความโหดดิบของมันครับ ตัวเลตเตอร์เฟสครับเป็นเหมือนกับว่ามีอาการผิดปกติทางร่างกายครับคือใบหน้าของเขาเนี่ยค่อยๆเหมือนกับเน่าสลายบิดเบี้ยวผิด,ดรูปอีกทั้งเนี่ยสติปัญญาของเขาเนี่ยเหมือนกับคล้ายๆกับคนป่วยที่เป็นโรคดาวซินโดมพูดง่ายๆคือเขาเป็นโรคยำคิดยำทำเวลาใครยัดเยียดความคิดอะไรเข้ามาเนี่ยเขาจะปลูกฝังแล้วก็จําถ้าเกิดแม่บอกว่าเนี่ยการกินเนื้อคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที้นั่นควรทำเขาก็จะเชื่อแบบนั้นแบบสนิทใจเลยครับก็เลยก็เลยกลายเป็นเครื่องมือของครอบครัว ในการค่าเหยื่อคนอื่นๆครับเพราะฉะนั้นเราทางเว็บไซต์ IQ Intelligence ก็เลยมองว่าเลตเตอร์เฟสคนนี้ครับไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ครับแล้วก็ฉลาดน้อยกว่าเจสันบอฮีสติปัญญาของเขาก็เลยอยู่ที่67 IQ เท่านั้นเองครับ <c oughs> คุณอดัมบอกว่าซีโนอีวิลก็ค่อนข้างจะไม่ฉลาดตัวซีโนอีวิลเนี่ยฆาตรกรที่แสดงนําโดยเคนนักมวยป้าเนี่ยจริงๆแล้วครับเขาอ่ะเป็นคนเช่มีสติปัญญาครับมีการแยกแยะถูกผิด แต่ว่าถูกแม่ที่เป็นคนเค่งศาสนาเนี่ยเสี้ยมสอนให้เขาเนี่ยหวาดกลัวต่อบาปแล้วก็บอกว่าคนทั่วไปจะทําบาปจะต้องเอามันมาล้างบาปเอาลูกกระตามันออกมาเพื่อให้มันอ่ะปลดลิสุ์เขาถูกปลูกฝังแบบเนี้ยครับจะเหตุจะสังเกตเห็นได้เลยว่าตัวเคนในภาพยนตร์เรื่องซีโนอีวิลเนี่ยที่เขาเล่นเป็นฆาตรกรเนี่ยเขาจะมีการซ่อนตัวอยู่หลังกําแพงแล้วก็แอบดูพฤติกรรมของเหยื่อจากนั้นก็ค่อยมารอจังหวะฆ่าเหยื่อตอนที่เหยื่อตอยู่คนเดียว ซึ่งนั่นก็หมายความว่าตัวเขาเนี่ยมีสติปัญญาพอสมควรแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบฉลาดอะไรแต่ก็คงน่าจะฉลาดกว่าเจสันวอฮีหรือเลตเทอร์เฟสครับใช่ครับในบรรดาสติปัญญาในบรรดาสติปัญญาอาจจะน้อยสุดแต่เป็นฆาตรกรที่ตัวใหญ่และสูงมากๆเลยนะครับใช่ครับตัวเลตเทอร์เฟสเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาสูงเกือบ2เมตรเลยนะครับแต่คนที่สูงที่สูงกว่าเขาน่าจะเป็นเจสันเจสันน่าจะสูงกว่านั้นแต่เจสันก็ตัวใหญ่น้อยกว่าเลตเทอร์เฟสครับเพราะเลตเทอร์เฟสเนี่ยกับ ตามภูมิหลังขเขาเนี่ยเขาทำงานอยู่ในโรงงานกขายเนื้อหมูเป็นพวกชําแหละเนื้อหมูแล้วครับตัวเขาก็เลยเหมือนกับบึกบึนคะรับแบกหมูทั้งตัวได้ถือเลื่อนไฟฟ้าด้วยมือเดียวได้อะไรประมาณแบบนั้นก็เป็นฆาตรกรอีกตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยฉลาดแต่ว่าทรงพลังแข็งแกร่งต่อกรยากส่วนที่สดี34คนดูด้วยครับอันนี้ น่าจะเคลียร์หมดแล้วนะครับสําหรับค้ารากรดังๆเราน่าจะคุยกันหมดแล้วว่าใครเป็นใครแล้วมีระดับสติปัญญาเท่าไหร่ทีนี้เรามาคุยกันเองกันดีกว่าครับว่าเพื่อนๆคิดว่าคนไหนที่เราที่ไม่ได้ถูกยกมาแล้วเขาน่าจะฉลาดหรือเขาน่าจะโง่กว่าเลเทอร์เฟสแล้วเราเรามาประเมินกันว่าเขาเนี่ยจะมีสติปัญญาหรือ IQ อยู่ที่เท่าไหร่สวัสดีคุเมคุงครับสวัสดีครับโอ้สาสิบสาคนดูดึกมากขนาดนี้แต่คนดูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขอบคุณมากครับ วันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องสติปัญญาของคารากรต่อเนื่องในโลกภพาพยนตร์สยองขวัญครับสนุกกลายเป็นคอนเทนต์ที่สนุกเฉยเลยเพราะว่าสิ่งเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเพราะว่าผมก็ดูดูไปพร้อมกับเ,เพื่อนๆผมก็ไม่เคยรู้ว่าตัวเลตเตอร์เฟสเนี่ยมันจะไอคิวต่ําขนาดนี้หรือตัวจอห์นเคเมอร์เนี่ยจะติดอันดับหนึ่งเลยนะครับของคาตากรที่ฉลาดที่สุดในโลกครับแล้วก็เพิ่งจะรู้ว่าตัวจอห์นเคเมอร์หรือจิกซอเนี่ย ออกแบบกับดักมาเป็นร้อยๆครับโอ้โหมันสุดยอดมากๆถ้าพูดถึงฆาตกรต่อเนื่องสมัยใหม่อาเมื่อกี้มีคนเมื่อกี้นี้มีคนพูดถึงเจ้าเดวิดเดวิดนะครับผมมองว่ามันเป็นหุ่นยนต์อะเราประเมินสติปัญญามันไม่ได้มันเหมือนคอมพิวเตอร์ที่เราไม่สามารถประเมินสติปัญญา I q คของคอมพิวเตอร์มันเอาสมองของคอมพิวเตอร์เข้าไปอยู่ในหัวสมองของตัวเองอะ เ,เพราะงั้นเราเราข้ามเดวิดไปผมว่าเดวิดเนี่ยเราจัด iQ มันไม่ได้มันคือคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งอันนี้วิเคราะห์เรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าผมมองว่าเดวิดเนี่ยมันมีสติปัญญาระดับสมองคนมีข้อมูลทุกอย่างที่คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มีครับเพราะงั้นเราไม่สามารถจัดอันดับคอมพิวเตอร์ได้ครับจัดจัดอันดับ IQ ของคอมพิวเตอร์ได้เพราะงั้นเดวิดเราข้ามได้เลยครับฆาตกรต่อเนื่องในโลกปัจจุบันนะครับคิดว่าใครคิดว่าใครครับ ผมหาข้อมูลก่อนนะครับสวัสดี3 1คนดูด้วยครับใครอยากรู้เกี่ยวกับฆาตรกรคนไหนฉลาดไม่ฉลาดยังไงหรือว่ามีพฤติกรรมโง่ไม่โง่ยังไงหรืออยากถามอะไรก็าถามมาเลยนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันสักชั่วโมงหนึ่งก็ยังดีครับอันนี้เป็นลิสต์อันดับที่ผมเขียนเอาไว้ในบล็อกคุณพงศักดิ์ถามว่าครอบครัวกินคนในวองเทินครับกับ The h i l l Have e y e ครอบครัวไหนฉลาดกว่ากันครับอันนี้ผมบอกเลยว่าคําถามนี้คือคําถามที่หลายหลายคนเคยถามผมนอนที่ผมทำสปอยเกี่ยวกับวงเทินนะครับเขาถามว่าไอเนี้ยสองครอบครัวเนี้ยมันมีพฤติกรรมเหมือนกันก็คือการล่าเหยื่อกินเนื้อคนแล้วก็มีการแบบผลิตลูกหลานมีการคือคล้ายกันมากตัวครอบครัววงเทินกับครอบครัวเดอะฮิวแฮปไอนี่ครับแต่สองครอบครัวเนี้ยใครอะที่ฉลาดกว่ากัน ซึ่งผมก็ไปการแบบไปหาข้อมูลมาเหมือนกันนะครับเขาบอกแบบนี้ครับว่าตัวครอบครัวของ The ฟไ i เนี่ยเขาเนี่ยโดนกำมันตะลังสีนะครับเขาโดนกำมันตะลังสีจากระเบิดนะครับระเบิดปรมาณูระเบิดนิวเคลียร์ทำให้ครอบครัวของเขาเนี่ยเปลี่ยนสภาพปิดเบี้ยวแต่ระดับความคิดสติปัญญาของเขาเนี่ยก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปนะครับไม่มีอะไรที่ที่ผิดปกติอะไร ถ้าคนไหนโง่ก็คือโง่ถ้าคนไหนฉลาดก็คือฉลาดเป็นปกติเหมือนคนธรรมดาทั่วไปแค่มีกายภาพที่บิดเบี้ยวมีพละกกำลังที่แตกต่างจากคนทั่วไปส่วนในภาพยนตร์เรื่องวองเธอนะครับตัวพวกนี้ครับเ,เขาเรียกอะไรครับก็คล้ายๆกับ The h ฮ l ว f อแต่จุดที่เขา,เากายสภาพเนี่ยอาจจะมาจากพวกเชื้อโรคในน้ําหรืออะไรเขา,า,าเรียกอะไรครับพวกนี้ที่สารเคมีใช้คาว่าอย่างนี้ครับ ัวของพวกเขาเนี่ยมีกันเป็นครอบครัวใหญ่แต่สุดท้ายเนี่ยรู้สึกว่าจะเหลือกันแค่3คนที่เป็นหลักจะมีตัวที่คนที่แบบแข็งแกร่งแต่โง่แล้วมันจะมีไอตัวจิ๋วตัวหนึ่งที่ฉลาดเล่เหลี่ยมไอตัวตัวนี้แหะครับที่เขาบอกว่าเขา,ามันคือตัวละครในเรื่องวองเทินที่ฉลาดที่สุดไม่ใช่ฉลาดแค่กับครอบครัวของเขาครับ แต่ฉลาดที่สุดในภาพยนตร์เรื่องวองเทินเลยก็คือน่าจะเป็นเขาฉายาของเขาก็คือ3ร e ฟิงเกอร์นงครับคือไอ้สนิ้วลองไปไล่ดูภาพยนตร์เรื่องวองเทินครับไอตัวไหนที่3นิ้วตัวเล็กๆผมน้อยๆไอตัวนี้คือตัวที่ฉลาดที่สุดแล้วก็ฉลาดกว่าในตัวประหลาดเรื่อง t h i l l have e y e s ซะด้วยซ้าไปครับคุณภูมิบอกว่าเท่าที่ดูมาคนที่ฉลาดที่สุดคือดรเลคเตอร์ครับถูกต้องครับ ในเว็บไซต์ IQ Intelligence ที่เราภาคมาวิจารณ์มาก่อนหน้านี้ครับเขาจัดอันดับแล้วว่าฆาตรกรต่อเนื่องในโลกภาพยนตร์สยองขวัญคนที่ฉลาดที่สุดก็คือดร์ฮันนี่บลเลคเทอร์ที่มี IQ สูงกว่าเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้บอกว่า150นะสครับสูงกว่า150สวัสดี37คนดูด้วยครับคนดูเพิ่มขึ้นเยอะเยอะขึ้นเรื่อยๆครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันกำลังใจใผมด้วยนะครับคุณผมเมคุงครับคุณราอูน แอดมินอ้วนน้อยอย่าลบไลน์นี้ได้ไหมครับผมจะเอาไว้ดูตอนหลังได้ครับได้ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าคอนเทนต์แบบเนี้ยคุยสนุกมากเลยครับมันเหมือนกับเราเป็นการถกกันโดยมีอ้างอิงจากบรรทัดฐานของอแหล่งที่เชื่อถือได้ว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยรามีระดับสติปัญญาเท่าไหร่ทีเนี้ยพอเราได้ฐานข้อมูลตรงนี้มาแล้วปุ๊บเราก็สามารถเอาตัวละครตัวอื่นๆมาเปรียบเทียบกันได้ด้วยมันเจ๋งตรงนี้ครับมันสนุกมากๆ เราก็ได้รู้ว่ามีใครเวลามีใครมาถามเรา,าเฮ้ยฆาตรกรคนไหนฉลาดที่สุดในโลกเราตอบได้ทันทีหรือฆาตรกรคนไหนที่มันโง่ที่สุดเลยวะเราก็สามารถตอบได้ทันทีครับคุณลีโอนดัสบอกว่าพี่โดนปาแบนหรือเปล่าใช่ครับเว็บไซต์อ,อ่ใช่เว็บช่องอ้วนน้อยซอยสองครับถูกแบนครับเพราะงั้นก็เลยผมก็เลยมาไล่้าเพราะาต,ต้องจัดการลบคลิปทั้งหมดในช่องคลิปทั้งหมดในช่องของอ้วนน้อยซอยสองเนี่ยมีประมาณ500คลิปนะครับเป็นคลิปมัง่งะถามว่าทําไมถึงถูกแบนเพราะว่า ช่องอ้วนอสสองเนี่ยทำเกี่ยวกับการ์ตูนครับซึ่งลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่อนุญาตง่ายๆแค่นั้นเลยครับเขาไม่อนุญาตให้เอาการ์ตูนของเขาเนี่ยมาเล่ามาเผยแพร่มันอ่าเขาอาจจะเอามาบางส่วนได้เอามาเป็นคอนเทนต์ได้แต่ถ้าจะเอามาทั้งหมดเนี่ยเขาไม่อนุญาตอรารมณ์ประมาณแบบนั้นแหละครับที่เขาให้ผลมานะครับก็เลยทาให้เราต้องจำเป็นต้องอลบคลิปทั้งหมดออกไปถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจครับแต่ผมบอกเพื่อนๆตรงนี้ก็แล้วกันครับมันถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของอ้วนน้อยครับ ผมก็อยากนะครับผมก็อยากทําอะไรที่มันเป็นออริจินอลของตัวเองบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ครับผมก็ถือโอกาสบอกทุกคนเลยว่าช่วยไปติดตามช่องอ้วนน้อยครับห้องแห่งความลับเอาไว้ครับซึ่งมันก็คือ,อเราจะย้ายสานโนครัวจากช่องอ้วนน้อยซอยสอเนี่ยไปอยู่ที่นั่นแล้วไม่ว่าจะเป็นทีมตัดต่อไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แล,แ,ลแล้วเราจะไปทำคอนเทนต์กันเองไม่ว่าจะเป็นการเกี่ยวกับเกมหนังการ์ตูน โดยที่เราจะไม่ทําการละเมิดลิขสิทธิ์ใครๆอีกแล้วนะครับยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ช่องอ้วนน้อยแห่งห้องแห่งความลับเอาไว้ด้วยนะครับคุณนภัสบอกว่านอกเรื่องครับเสียงพี่มีกะลักดีครับชอบก็เสียงพี่ผมเสียงผมเนี่ยมันหลายๆคนชอบบอกว่ามันดัดนะครับแต่ว่าผมเป็นแบบนี้จริงๆครับถ้าฟังผมไลฟ์จากไลฟ์ก่อนๆเสียงผมเป็นแบบนี้และครับคือเขาชอบแซวครับคน,คนชอบแซว คุณลาอูนครับผมรับปากครับว่าผมจะไม่ลบต่อให้มันจะติดเหลืองก็ตามมิสเตอร์เซเว่นบอกว่าโอ้คนดู38คนสวัสดีทุกคนด้วยครับตอนนี้เรากำลังคุยกันว่าฆาตรกรคนไหนฉลาดที่สุดในโลกภาพยนตร์สยองขวัญแล้วก็มี IQ เท่าไหร่ครับมิสเตอร์เซเว่นบอกว่าแล้วฆาตรกรในเรื่องดอกคอลเลกเตอร์ล่ะครับฆาตรกรในเรื่องดอกคอลเลกเตอร์นะครับผู้ชายคนนี้คืออัจฉริยะครับเขาอัจฉริยะตรงไหนครับคือผู้ชายคนนี้มีความสามารถในการแอบซ่อนตัว รอบเลนส์เข้าไปในบ้านของใครก็ได้ครับมีความสามารถในการงัดแงะบุกรุกเข้าบ้านวางกับดักครับแล้วก็ซ่อนตัวอย่างใจยเย็นคือเขามีครบทุกอย่างครับเ,เขาก็แค่พอเขาวางกับดักทุกทั้งบ้านเสร็จแล้วครับเขาก็แค่รอเหยื่อของเข,เขาเนี่ยกลับเข้าบ้านมาแล้วก็โดนกับดักของเขาโดยที่เขาไม่ต้องลงมือเองเลยครับถ้าจอห์นเคมเมอร์เนี่ยคือสุดยอดนักสร้างกับดักในโลกภาพยนตร์สยองขวัญตัวของเดอะคอลเลกเตอร์เนี่ย ก็แทบจะไม่ต่างกันแต่ The Collector เนี่ย mm hmm. เขาก็ใช้กับดักแบบง่ายๆ mm hmm. เช่นเส้นเอ็นมะขึงเอาลวดมีคมมาวางทำเหมือนกับกับดักหมีเตะตรงนี้ตรงนั้นตกมากระแทกตัวอารมณ์ประมาณแบบนี้แต่ผมเชื่อว่า The Collector เนี่ยจะต้องมีสติปัญญายเนี่ยสูงพอสมควรก็ก็เป็นอัจฉริยะคนหนึ่งครับถ้านอกจากคันดิบาวใช่ไหมครับคุณภูมิบอกว่าผมจะยกให้แจ็คเดอะริปเปอร์ครับเพราะไม่มีคนจับได้แจ็คเดอะริปเปอร์เนี่ย ว่ากันว่าเขามีตัวตนอยู่จริงๆในยุคสมัยของอังกฤษสมัยก่อนผมมองว่าเขาอะน่าจะตายไม่รู้เลยครับผมอาจจะคิดต่างจากคนอื่นที่ใครจับเขาไม่ได้เ,เขาอาจจะตาย Jack เดลิเปอร์เนี่ยไม่ใช่ฆ่าคนธรรมดานะครับแต่เขาก็มังสร้างผลงานศิลปะโดยมีตัวเขาเองเนี่ยแทนตัวเองว่าศิลปินเพราะเขาฆ่าเสร็จปุ๊บเขาสร้างผลงานศิลปะเสร็จแล้วเนี่ยที่สาเหตุที่เขาไม่มีใครจับเขาได้เนี่ย ผมเชื่อนะครับว่าคนที่เป็นฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยถ้าเขาบรรลุจุดที่เขาต้องการแล้วเนี่ยเขาจะตายเขาอาจจะฆ่าตัวตายหรือเขาอาจจะทําอะไรหรือเขาอาจจะหายสาบสูญไปเป็นคนปกติธรรมดาทั่วไปโดยที่แจ็คเดริเปอร์เนี่ยก็เป็นเลฟเลนต์ให้หนังสยองขวัญหลายๆเรื่องที่ทําแนวนี้ออกมาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟอร์มเฮลที่จอห์นนี่เดฟแสดงนํานั่นก็เกี่ยวข้องกับแจ็คเดริเปอร์ครับหรือไม่ว่าจะเป็นแม้กระทั่งเชอร์ล็อกโคมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย ก็ถูกโยงเข้ามาหาแจ็คเดริเปอร์เหมือนกันคุณคิงบัตครับคิงบัตถูกครับซอครับจอห์นเคมเมอร์ก็ติดอันดับเทียบเท่ากับฮันนีบาลเล็เตอร์ครับที่เว็บไซต์อินเทอร์เนนะครับจัดอันดับมาครับถูกต้องครับคือเขาฉลาดจริงๆแม้กระทั่งตัวเขาตายไปนานแล้วเนี่ยแต่กับดักของเขาหรือแผนการของเขาเนี่ยยังรันต่อไปยังมีคนสารต่อต้องเรียกได้ว่าสุดๆดแล้วครับสวัสดี42่คนดูด้วยครับสวัสดีครับ คุยกับผมได้แล้ครับคุณลาอูนเพราะว่าผมเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเพื่อนเอาจริงๆผมเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับบ้านเยอะมากๆเลยครับถ้าไม่รู้จักไลฟ์เนี่ยผมก็คงจะนอนดูหนังสยองขวัญแล้วก็เช้ามาภาคเสียงเสร็จแล้วก็มาเขียนรีวิวลงไปในเพจวันๆผมก็จะวนอยู่อย่างนี้แหละครับการที่มาไลฟ์แบบนี้ถือว่าผมได้เพื่อนใหม่ก็แล้วกันผมเมฆคุงบอกว่าอ้าปากสิลูกหมอจะถอนพันให้เออคนนี้ก็เหมือนกันครับ ด็อกเตอร์ไฟสโตนครับจากภาพยนต์เรื่อง The Dentist ครับคือด็อกเตอร์ไฟสโตนเนี่ยขึ้นชื่อว่าด็อกเตอร์เนี่ยเขาฉลาดอยู่แล้วครับเขาฉลาดกว่าคนธรรมดาแต่ไอหมอเนี่ยครับเขาฉลาดแบบวิกลจริตครับคือด็อกเตอร์ไฟสโตนน่ะครับเขาเป็นหมอของทันตแพทย์ก็คือหมอฟันนั่นแหละครับเขาจับได้ว่าภรรยาของเขาเนี่ยมีชู้ก็เลยจัดการฆ่าชู้กับภรรยาแล้วก็กลับมาทํางานหมอต่อแต่พอเขาฆ่าคนเนี่ย ใจิตใจของเขาอนะมันบิดเบี้ยวมันไม่ปกติเขาก็เลยมองเห็นว่าคนที่มาทําฟันอนะมีหนอนชัยปากเหม็นมีพฤติกรรมยิ่งใครที่มีพฤติกรรมแย่ๆปากคนนั้นจะยิ่งเน่าหนอนนึกภาพออกใช่ไหมครับแล้วเขาเป็นหมอฟันเนี่ยเขาลังเกียจมากเขาก็เลยจัดการฆ่าคนที่มีพฤติกรรมแย่ๆด้วยการวิธีการทําฟันของเขาอะ่ะสวัสดี33คนดูด้วยครับเราเราจะดูกับของคนในดีเด e h ไฮเวย์ Man เหรอครับ ก็ฉลาดครับ t h อ h i g h w a ์ m a n กม็มีวิธีการเฉพาะตัวดีพูดถึงหนังฆาตรกรแนวแบบบนท้องถนนเนี่ยผมก็อดคิดถึงเจ้าจิปเปอร์คิปเปอร์ไม่ได้ครับภาคแรกเนี่ยเหลือเชื่อมากนะครับว่าตัวหนังจะมาเฉลยว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดบินได้แล้วก็โฉบกระชากหัวคนน่ะโอ้คอนเทนต์นี้ถ้าภากเนี่ยมันถ้าเอามาเล่านี่มันจะต้องติดเหลืองแง้ม สวัสดีสามสี่คนดูด้วยครับมีใครอยากจะคุยอะไรก็พิมพ์ได้เลยครับเดี๋ยวเรามาคุยกันอยู่เป็นเพื่อนกันสักชั่วโมงครับตอนนี้เรากําลังคุยเกี่ยวกับเรื่องฆาตรกรคนไหนครับที่ฉลาดที่สุดในโลกภาพยนตร์สยองขวัญแล้วก็เพื่อนๆอ,อยากจะรู้ว่าเขาฉลาดแค่ไหนก็เดี๋ยวลองมาวิเคราะห์กันดูครับมอนสเตอร์ในปี2003ผู้หญิงคนที่อยู่ในเรื่องมอนสเตอร์คนนี้ครับเขามีชีวิตอยู่จริงๆนะครับมีตัวตนจริงๆครับคือมันเต็มไปด้วย ความเป็นดรามา่าระทึกขวัญแล้วก็ความเห็นอกเห็นใจชีวิตเขาค่อนข้างถูกกระทํามาเยอะครับมันผมก็เลยไม่ไม่รู้ว่าเราจะเอามาวิเคราะห์ IQ กันยังไงครับมันเป็นเหมือนกับเขาทำเพราะความจําเป็นเออใช้คำแบบแบบนี้ก็แล้วกันครับอาคุณภูมิครับตัว Event Horizon ครับที่เป็นเวอร์ชั่นอันคัดนะครับที่เว็บอ้วนน้อยซอยหนึ่งครับมีให้ดูครับเว็บอ้วนน้อยซอยหนึ่งก็เซิร์ชไปตามนี้นะครับใน Google แล้วก็ดูที่มันเป็นเว็บไซต์เป็นเวอร์ชั่นอันคัทพร้อมซรับไทยด้วยครับซึ่งมันโหดคือเมื่อสมัยก่อนตอนที่ภาพยนตร์นะครับเข้ามามีลิขสิทธิ์เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเราจะมีกระทรวงกระทรวงหนึ่งที่คอยทาหน้าที่ในการดูดเสียงตัดคําเซ็นเซอร์หรือตัดภาพหนังบางเรื่องครับเราถูกเซ็นเซอรอ์ด้วยการเบลอภาพแต่หนังบางเรื่องเนี่ยเราถูกตัดฉากออกไปครับนึกภาพดูง,ง่ายๆครับ ถ้าหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยถูกตัดไป1น,นาทีทุกคนบอกอุย้ยแค่1น,นาทีเองพี่หนังอะความยาวชั่วโมงครึ่งถูกตัดนาทีนึง่งจะเป็นอะไรไปแต่ถ้า1น,นาทีนั้นอะมันคือฉากระทึกขวัญฉากสยองฉากฆาตกรรมหรือฉากที่โชว์แบบเห็นถึงความคาริโคดอะหน,นาทีเนี่ยมันต่อกันได้หลายเฟรมมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เมืองนอกเนี่ยหลังจากที่เขาทำเวอร์ชั่นปกติออกไปแล้วเี่ย เขาจะมีภาพยนตร์อีกเวอร์ชันหนึ่งที่เรียกว่าเวอร์ชันอันคัดออกมาจําหน่ายออกมาจําหน่ายเนี่ยที่หลังครับซึ่งภาพยนตร์เรื่อง Event h o r i z o n เนี่ยครับก็เหมือนกันครับพอหลังจากที่เวอร์ชันแรกปล่อยออกไปได้สักไม่รู้ว่ากี่ปีไม่รู้หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มาทําเวอร์ชันอันคัดออกมาซึ่งในเว็บป้วนน้อยเนี่ยมีครับแล้วก็โหดอย่างที่เขาบอกกันจริงๆครับฉากแต่ละฉากเนี่ยเขาเรียกอะไรครับบาดหน้า กรีดตากรีดของมีคมเต็มเหนี่ยวคุณน็อตบอกว่าฮันนิบาลเลคเตอร์ใช่ครับคนที่ฉลาดที่สุดในโลกภาพยนตร์สยองขวัญก็ที่เราคุยกันมาก่อนนะน,นี้ก็คือฮันนิบาลเลคเตอร์ครับอยู่ในระดับเดียวกันกันกบจอห์นเคมเมอร์ของจิกซอร์ครับคุณภูมิพิมพ์เนี่ยครับพิมพ์จาก Google นี่แหละครับพิมพ์ว่วาอ้วนน้อยซอยหนึ่งแล้วก็ดูที่มันเป็นเว็บไซต์ครับคุณนภัทรบอกว่าพี่รู้จักเพจบ่อน้ำของซามาร่าไหมครับเพจนี้มีแต่หนังโหดจริงๆแล้วพี่ดูถึงระดับนั้นไหมครับอ่า บอ่อน้ำของซามาร่าครับก็คือแอดมินซามาร่าครับผู้ชายคนนี้คือแรงบันดาลใจของผมผมจะเรียกแกว่าอาจารย์ตลอดย้อนกข้าไปเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วผมเนี่ยเป็นแค่คนที่รักหนังสยองขวัญแล้วก็ดูหนังตามโรงภาพยนต์หรือไม่ก็เช่าวีดีโอซีดีมาดูที่บ้านผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับว่าหนังสยองขวัญนะจริงๆแล้วมันมีมากกว่าที่เราเห็นจนกระทั่งได้มาเจอกับแอดมินซามาร่านี่แหละครับก็คือ,อ เจ้าของเพจบ่อน้ําของซามาร่าผู้ชายคนนี้สอนให้ผมรู้ว่าจริงๆแล้วหนังสยองขวัญอะไอที่เราดูอะมันคือหนึ่งส่วนหนึ่งพันฟังดีนะครับหนังสยองขวัญที่เราดูในประเทศไทยหรือที่ออกมาเป็นภาคไทยเนี่ยมันคือหนึ่งส่วนหนึ่งพันของหนังสยองขวัญทั้งโลกเราดูอะแค่เศษเสี้ยวของความสยองเท่านั้นเองครับพอผมรู้จักแอดมินซามาร่าใช่ไหมครับผมก็ไปตามอ่านงานของเขาที่เพจเฮอร์เรคับ เพจเฮอร์คับหรือที่เว็บไซต์เฮอร์เคับนั่นแหละครับซึ่งเว็บไซต์เฮอร์เริคับเนี่ยเขาจะทําเป็นสายเกี่ยวกับภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องไหนเข้าลงภาพยนตร์สยองไหนเรื่องเ,เขาก็จะทําการโปรโมทใช่ไหมครับส่วนแอดมินซามาร่าเนี่ยก็จะดูเป็นหนังใต้ดินไปซะส่วนใหญ่พวกหนังแนวสนับหนังกอหนังโหดเลือดสาดท่วนตัวผมเองเนี่ยผมดูหมดเลยดูหมดเลยไม่ว่าจะเป็นใต้ดินบนดินในโรง หรือดูแบบทั่วๆไปผมดูหมดเลยแต่ผมเนะ่ไม่จะพูดยังไงดีครับผมไม่ถึงขนาดแอดมินซามาราที่จะเสพความเฮลิโหดได้อย่างเดียวเลยผมชอบดูหนังที่มันมีเรื้อเรื่องด้วยนะมีเนื้อเรื่องแล้วก็มีความโหดปะปายมีความตื่นเต้นรุนระทึกอะดรีนาลีนไม่ใช่ว่าขายความโหดของผมจ่ายอย่างเดียวมันก็ไม,ไม,ไม่ไม่ตอบสนองผมเท่าไหร่ถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยแอดมินซามาราเนี่ยอยู่ใต้ดิน เพจเทเลอราบหรือเว็บเทเลอราบเอยู่บนดินทำแต่หนังที่มีลิขสิทธิ์ในประเทศไทยรีวิวแต่หนังที่เข้าโรงบ้านเราส่วนผมเนี่ยผมอยู่ตรงกลางระหว่างใต้ดินกับบนดินเพราะว่าผมดูทุกอันถ้าเกิดไอ้หนังโหดของแอนมี้ซามาราเนี่ยมันดีผมก็อยากจะเอามานำเสนอให้เพื่อนๆดูหรือว่าถ้าเกิดหนังที่มันอยู่ในโงรงภาพยนตร์แล้วมันสนุกดีผมก็ยังอยากจะเอามาให้เพื่อนๆดูอยู่ดี แล้วส่วนใหญ่หนังที่ผมเอามารีวิวหรือสปอยเนี่ยเป็นหนังที่ผมดูแล้วถูกจริตซึ่ง FC หรือคนดูที่ดูผมอยู่ก็มีน่าจะมีจริญแบบเดียวกันกันกบผมครับก็คือไม่เปไม่ไปโหดสาไม่ไปนะั่นคือชอบดูหนังดูหาดูยากอะไรประมาณแบบนี้แหละครับ I split I s p ปิด on your ์เกครับที่เป็นลุงไล่ล่าหนุ่มสาวอ่ตัววูฟคลิกวูฟคลิกเนี่ยก็คือ เป็นภาพยนตร์สยองขวัญมาจากออสเตรเลียครับสร้างมาจากเหตุการณ์จริงของพวกนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวผุขบเขาต้องเชียกว,ว่าขบเขาวูบคลิกแล้วเขาหายตัวไปจากที่ผมจําได้เนี่ยรู้สึกว่าจะหายไปประมาณสัก15คนถึง30คนเลยโดยที่ขบเขาวูบคลิกเนี่ยมีฆาตรกรคนหนึ่งครับอาศัยอยู่ที่นั่นแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยกันฆ่านักท่องเที่ยวป้นอะไรแบบนี้ครับแล้วก็เขาก็เอาเรื่องราวของชีววัติของฆาตรกรคน,นนี้มาสร้างเป็นภาพยนตร์ครับ สวัสดี31คนดูด้วยครับคนดูขึ้นขึ้นลงลงแฮะมาลัมชอบบรรยากาศมากถ้าชอบมาลัมผมแนะนำให้ไปดูลาร h ชิฟครับอันนั้นคือเวอร์ชันต้นฉบับมันโหดน่ากลัวกว่าเยอะเลยมาลัมก็น่ากลัวครับแต่ถ้าผมใช้คำว่าน่ากลัวกว่าเยอะคือต้องเชื่อเชื่อผมว่าลาร h ชิฟมันน่ากลัวกว่ามาลัมเยอะเลยซึ่งเนื้อเรื่องเหมือนกันครับเพราะแต่ว่าเป็นเวอร์ชันต้นฉบับแล้วมาลัมมาลิเร,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 รีเมคอีกที คุณเบสบอกว่าปิดเที่ยวบินสยองอันนี้ก็น่ากลัวครับคุณนอสบอกว่าไมเคิลเมเยอร์ชอบฆ่าแต่ไม่ชอบวางแผนใช่ครับผมคุยกันไปแล้วครับโนวันไลฟ์เป็นนฆาตกรอีกคนหนึ่งในดวงใจผมเลยครับตาหมอนี่เนี่ยมันหล่อแล้วก็เท่แล้วก็มีวิธีการฆ่าที่เหนือชั้นครับเก่งโคตรๆจะเป็นกลุ่มแก๊งอะไรก็แล้วแต่เอานางไม่ลงอะทั้ง กลุ่มโจนทั้งกลุ่มเอาตาจาฆาตกรจากโนวาไรไม่ลงอืมอันนี้น่าสนใจครับอันนี้คือผมอันนี้อที่ผมดูแี่ผมไม่ได้ไปเอาของใครมาครับคือผมเอามาจากบล็อกอ้วนน้อยซอยหนึ่งของผมที่ผมเขียนไว้เมื่อสิบปีก่อนถ้าเกิดใครเป็นแฟนผมก็จะรู้จักบล็อกนี้ดีครับว่าบล็อกเนี้ยคือบล็อกที่เขียนรีวิวหนังสยองขวัญในเนี้ยมีรีวิวหนังสยองขวัญทั่วทั้งโลก ให้อ่านเป็นพันๆเรื่องเลยครับแต่ผมเขียนเอาไว้เมื่อสิปีที่แล้วแล้วก็ไม่ได้เขียนต่อเลยเพราะว่าผันตัวเองมาทำเพจแล้วก็ you youtube แต่ผมคิดถึงมันพอผมคิดถึงมันปุ๊บผมก็เลยมา,เ,ยมาเปิดดูพอเปิดดูปุ๊บก็เลยเอาคอนเทนต์ที่อยู่ในเนี้ยมาคุยกันกับพวกเรานี่แหละครับคุณผู้บอกจะตีหนึ่งแล้วใครง่วงอย่าพึ่งไปไปพร้อมกันครับคุยเป็นเพื่อนผมก่อนอ่าอย่างคอนเทนต์เนี้ยบอกเลยครับว่า 5อันดับฆาตกรที่โหดที่สุดในโลกภาพยนตร์สยองขวัญเพื่อนๆลองค่้ยทายกันเล่นๆว่าไอหนังครอบครัวโหดๆในโลกภาพยนตร์สยองขวัญมันมีครอบครัวไหนบ้างคุณมิดอ่าคุณนอสบอกว่าฆารกรคนไหนพี่ที่ไอคิวต่ำที่สุดเขาจัดมาแล้วครับเขาจัดมาแล้วครับเว็บไซต์ไอคิวอินเตอเจนต่เขาบอกว่า ฆาตกรต่อเนื่องที่ฉลาดน้อยที่สุดตอนแรกผมอะใจผมนะผมคิดว่าเจสันวอฮีเนี่ยมันฉลาดน้อยที่สุดแล้วแต่ไม่ใช่ครับคนที่ฉลาดน้อยที่สุดเนี่ยก็คือมอนี่ครับเลตเทอร์เฟสครับมีสติปัญญา IQ เนี่ยอยู่ที่67เท่านั้นเองซึ่งเรื่อง IQ เนี่ยผมก็พูดไปแล้วว่าอ่าถ้าคุณอายุ20แล้วคุณมี IQ 100เนี่ยก็ถือว่าสมองของคุณเนี่ยจะเทียบเท่ากับคนอายุ20แต่ถ้าเลตเทอร์เฟสครับอายุ20 มี IQ อยู่67หมายความว่าไงครับมันหมายความว่าตอนอายุ20เนี่ยสติปัญญาของเลสเตเฟสเนี่ย9ขวบ10ขวบเท่านั้นเองน้อยกว่าเจสันีกครับอุ้ยคุณบรันตีโดเนตหรอครับเนี่ยสติ๊กเกอร์ตั้ง699บาทโอ้ขอบคุณมากๆเลยครับคุณบรันตีคุณบรนตีครับเดี๋ยวคุณบรันตีเนี่ยช่วยทักเข้าไปในเพจ อ้วนน้อยซอยหนึ่งด้วยนะครับถ้าเกิดคุณวารันตีได้ยินแล้วบอกว่าอ,อยากได้เสื้อครับแอดมินอ้วนน้อยเนี่ยให้มาเอาเสื้อยืดลิมิเต็ดของอ้วนน้อยซอยหนึ่งเดี๋ยวผมจะจัดส่งเสื้อยืดของอ้วนน้อยซอยหนึ่งให้กับคุณวารันตีสาคนนี้ยังไงช่วยทักเพจให้ผมหน่อยนะครับผมอยากให้จริงๆขอบคุณสําหรับการสนับสนุนมากเลยครับก็นี่ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าจะมีคนส่งสติกเกอร์ให้ขนาดนี้ครับ เนี่ยคุณน้อนบอกว่าจริงอุ๊ยจริงได้ไงผมเสียใจนะ l ล t เทอร์เฟนเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมชอบนะมันไม่ควรจะฉลาดน้อยกว่าเจสันนีแต่ก็เจสันก็ฉลาดกว่าแต่ฉลาดกว่านิดนึงคุณมิสเตอร์เซเว่นบอกว่าพี่คิดว่าทำไมแทบทุกเรื่องต้องมีแก๊งเวรุ่นไปสั่งมือให้ฆาตกรหนังสแลชเชอร์ครับผมบอกเลยนะว่าถ้าเหยื่อน้อยไม่สนุกไปดูได้เลยครับหนังสแลชเชอร์ทุกเรื่อง เยื่อต้องมีมากกว่า3-4คนขึ้นไปมันถนึงจะสนุกเราเคยใช่ไหมครับเราดูลาเราดูหนังฆาตกรเราจะดูฉากการฆ่าเราอยากจะรู้ว่ใครตายก่อนอะไรประมาณแบบเนี้ถ้าเกิดหนังสแลเชอร์แล้วมีเยื่อแค่คนหรือ2คนเนี่ยกว่าที่เราจะได้เห็นฉากฆ่าตัวละครหลักเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องไปรอดูท้ายเรื่องนู่นเลยใช่ไหมครับ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่มีกลุ่มวัยรุ่นมาเป็นเหมือนกับ ให้ตัวสแลชเชอร์ได้แสดงความโหดได้เห็นฉากฆ่าแล้วก็หล่อเลี้ยงคนดูไปจนจบเรื่องเนี่ยมันสําคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เขาชอบแซลกันอย่างเช่นตัวละครสาวเซ็กซี่ตายก่อนตัวละครสาวผมบอลตายก่อนตัวละครคนดําตายก่อนตัวละครพูดมากตายก่อนตัวละครที่เป็นนักกีฬาตายก่อนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เขาแซลกันบุคคลพวกนี้จําเป็นต่อหนังสแลชเชอร์มากๆต้องมีต้องมีกลุ่มวัยรุ่นสวัสดี33คนดูครับ d ดดดี้เ t ตเติ้ลเกครับเป็นเรื่องที่สาจวิธีการทรมานมากโอ้ยเป็นเรื่องที่ผมจําไม่ลืมเลยครับเป็นเรื่องหนังระทึกขวัญเรื่องหนึ่งที่ผมจําไม่ลืมเลยครับเดดดี้เลตเติ้ลเกคือตอนที่ถูมันดาร์กแล้วก็ดิ่งมากๆครับมันเกี่ยวกับการทําร้ายย่ำยีเด็กแล้วก็โอ้โห ต้องไปดูเองครับไปไปเซิร์ชชื่อนี้ก็ได้ครับในช่องเราก็จะเจอคุณมิสเตอบอกว่าที่ผมนึกได้ไม่ไม่น่าจะเรียกว่าครอบครัวแต่เป็นทั้งเมืองครับที่วัยรุ่นเข้าไปในในเมืองเมืองนึงที่ชาวบ้านแต่งตัวเหมือนย้อนยุคแล้วก็ถูกฆ่าแบบโหดมันมีทั้งมันมีสองสองเรื่องครับมีอิน r รีดครับที่เป็นกลุ่มแก๊งพวกเด็กดัดสันดานครับไปประพฤติทำความดี กับอีกเรื่องหนึ่งก็คือมาน i แอค0 0 1ครับที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นครับไปขี่ผ่านทางแล้วก็แวะที่หมู่บ้านซึ่งหมู่บ้านแห่งนั้นเนี่ยกำลังจัดพิธีกรรมเฉลิมฉลองอะไรสักอย่างพวกวัยรุ่นก็ไปจอยสุดท้ายก็ถูกวางแผนเหมือนกับลุมฆ่าแถมจรจบซอนสุดท้ายก็ยังพีคมากๆอีกด้วย <c oughs> คุณพงศักดิ์บอกว่าวัยรุ่นกับฆาตกรของคู่กันใช่ไหมครับพเพื่อนเก็เห็นแบบเดียวกับผมใช่ไหมครับว่าฆาตกรอย่างเจสัน m มเคิลไมเยอรเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไมเคิลไมเยอร์เนี่ยจุดประสงค์หลักอย่างที่ผมบอกคือเขามาตามล่าข้อผูกของเขาเท่านั้นเลยครับส่วนเหยื่อคน,น,นอื่นๆเนี่ยมันคือคนที่ต้องเอามาสังเวยมาเอามาสังเวยไมเคิลเพราะว่าเพื่อที่จะดึงดึงคนดูให้อยู่กับเขาเลยตามลายหลักของเรื่องไม่ว่าจะเป็นพวกผู้คุมพัสดีในโรงพยาบาลบ้าไม่ว่าจะเป็นสาวที่อยู่ในบ้านกําลังเล่นผาดผล อะไรก็แล้วแต่พวกนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับไทม์ไลน์หลักที่ไมเคิลไปตามล่าครอบครัวของเขาใช่ไหมครับแต่จําเป็นต้องมีเพราะว่าจะได้ตึงคนดูอย่างเราเนี่ยให้อยู่กับเรื่องราวของมันได้อย่างน้อยๆก็ได้ขายความโหดแบบนี้ครับมีฆาตรกรคนไหนอีกครับที่เพื่อนอยากรู้ถ้าเกิดเราดูฉลาดไปหมดเราดูฆาตรกรที่ไม่ค่อยโอใช่ผมคิดออกอีกตัวหนึ่งไอ้เจ้าเลปิคอนไอ้เจ้าเลปิคอนที่มันตัวจิวจ๋ว แล้วมันก็มีหม้อที่ใส่เหรียญทองครับไอตัวนี้แสบผมว่ามันแสบกว่าชักกี้อีกด้วยครับที่มันจะมาตามหาเหรียญทองของมันครับเรื่องราวพอดเรื่องง่ายๆครับไอเจ้าเลปิคอนตัวนี้ครับมันรักเหรียญทองที่อยู่ในไข่ของมันมากมันเป็นคนโลภเลยครับทีเนี้ยมันก็เอาเหรียญทองของมันไปฝังไว้ใต้ดินวันดีคืนดีครับมันก็มีคนขุดแล้วก็เอาเหรียญทองของมันไปโดยที่คนคนนั้นก็เอาเอาไปแจกครอบครัวตัวเองบ้างเอาไปขายบ้าง แล้วไอเ้เตาเจ้าเลปิเลปิคอนเนี่ยมันก็จะเอาไปเอาเกลี่ยนทองมันคนมันคืนครับโดยที่มันก็อาจจะให้พรบ้างนู่นนี่นั่นมันเลเหลี่ยมแพลวแาวครับคุณเบสบอกว่าเอสเธอร์เด็กนรกครับทั้งโหดแล้วก็ฉลาดคนนี้ก็ฉลาดครับแต่เอสเธอร์อผมมองว่านางนางได้เขาเรียกอะไรครับได้ความน่าเอ็นดูไร้เรียงสาของเด็กช่วย ลอ,ลองถ้าเกิดนางเปยหน้าเปยนางก็ก็ออเขาเรียกอะไรอาจจะทําให้คนอื่นเนี่ยไม่รับนางเลี้ยงแต่ตอนที่พทีาร่านางหน้าเด็กมีสกิลออเขาเรียกอะไรการอ่านจิตใจมีการเาล่นละครตบตานางก็ถือว่านางก็เป็นเป็นฆาตรกรที่ฉลาดคนหนึ่งครับแฮชเชตเออถ้าพูดถึงฆาตรกรที่ไม่ฉลาดอีกคนหนึ่งก็ต้องเป็นเจ้าแฮชเชตนี่แหละครับขวานซิ่งขวานสับเขย่าวขวาัญครับเจ้าแฮชเชตตัวนี้ก็คือ เจสันวอฮีเขาสร้างมาเพื่อล้อเรียนเจสันวอฮีตัวเฮดเชตนะครับมันคือภาพยนตร์ล้อเรียนให้นึกถึงภาพสแกรี่มูฟี่ที่ยำนุ่นเลื่นยำนุ่นนี่มามาเป็นภาพยนตร์เรื่องเดียวแต่เฮดเชตเนี่ยคือการยำรวมของหนังสแลชเชอร์ทุกอย่างครับตัวเฮดเชตเนี่ยมีสกิลเหมือนกับของเจสันแทบทุกอย่างและอาวุธก็เหมือนกันมากด้วยครับ แล้วก็ตัวละครพฤติกรรมหลายๆอย่างก็ถูกอ้างอิงมาจากเ,าเขาเรียกอ,อะไรครับหนังสแลเชอร์หลายๆเรื่องแล้วตัวแฮชแท e t เนี่ยก็คือเขาเป็นเด็กนะครับถ้าจำไม่ผิดเขาเป็นเด็กที่ตายในกองเพิงครับโดยคนที่ฆ่าเขาไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็คือพ่อเขาคือเรื่องราวของแฮชเท e t ที่กลายเป็นขวานสับเขย่าวขวันที่บึงจระเข้เนี่ยคือ เขามีความผิดปกติพิกลพิการทางหน้าตาคนอื่นๆหรือว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยก็มาล้อเขาล้อเขาเสร็จปุ๊บก็จุดไฟเผาบ้านเขาพ่อเนี่ยเห็นลูกอ่ะติดอยู่ในบ้านก็เลยเอาขวานเนี่ยพังประตูเข้าไปแต่ว่าตัวแฮชเชสเนี่ยอยู่หน้าประตูพอดีในจังหวะนั้นก็เลยสับจามเข้าไปที่กลางหน้าผาของเขาไปเลยก็เลยทําให้ปีศาจตัวเนี้ยตายแบบมีความแค้นตัวแฮชเชสเนี่ยฟื้นขึ้นมาด้วยมนวูดู ทำให้เขาเป็นอมตะแบบเดียวกันกับเจสันส่วนเจสันเนี่ยที่เป็นอมตะเพราะว่าคำสาปของแม่หรือแรงอาฆาตนะครับแต่ตัวแฮชเชสเนี่ยเป็นอมตะเพราะว่ามนูดู oo, อารมณ์ประมาณแบบนี้แล้วสติปัญญาของเขาก็เลยหยุดอยู่ที่10ขวบตอนที่เขาตายก็เป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่เก่งมากโขดมากแล้วก็มีฉากการฆ่าที่โขดสุดๆแต่ไม่ค่อยฉลาดครับคุณเข้าต้มเป็ดสวัสดีครับ บอกว่าชอบดูหนังของทาเคชิมิเกะเหมือนกันครับผมก็ชอบดูครับหลายๆเรื่องของผมของหมอเนี่ยของเรื่องตอนเนี้ยบางเรื่องแกก็ทําดีมากๆนะครับทาเคมิเกะเนี่ยอย่างเช่นเรื่องอิมปินเนี่ยโอ้โหทั้งภาพทั้งแสงทั้งสีทั้งความโหดเนื้อเรื่องดีจัดจัดผมยกให้ขึ้นที่หนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะครับของมิเกะเรื่องอินปินที่เป็นเกี่ยวกับโซเพนีในเมืองต่างแดนแล้วก็แบบ ถูกจับมาทรมานมีฝรั่งตามมาช่วยพอดอย่างล้ําคุณน้อตบอกว่าไม่ขึ้นไ่เยอะไม่ขึ้นไ่เยอะก็เป็นอมตะครับใช่ครับพูดถึงผมนะครับเมื่อวันก่อนสองสาวันก่อนเคยคุยกันว่า จะเอาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับหนังสั้นผมก็เลยต้องมานั่งไล่ดูหนังสั้นว่าเรื่องไหนน่าสนใจที่จะเอามานาเสนอเพื่อนๆว่าหนังสั้นเรื่องไหนที่มันหลอนน่ากลัวก็ค่อยๆเก็บข้อมูลไปแต่วันนี้มันเหมือนกับว่ามันดึกมากก็เลยฉุกละหุกก็เลยเอาคอนเทนต์จากในช่องอในบล็อกมาคุยกันดีกว่าสวัสดี32คนดูเอาจริงๆ32คนดูหรือ30คนดูไม่ที่ไม่ยอมลดเนี่ยคือดูจริงๆใช่ไหมครับ ถ้าดูจริงๆผมขอบคุณมากเลยครับคือทุกคนอยู่กันนานมากคุณพงศักดิ์บอกว่าวิชมาสเตอร์นี่คือปีศาจตัวหนึ่งที่ผมรักมากครับเขาคือปีศาจยินครับวิชมาสเตอร์หรือที่ชื่อภาษาไทายเรียกว่าผีแตกนั่นแหละครับมันก็คือยินที่อาศัยอยู่ในอัญญมณีเราให้นึกน,นึกถึงภาพที่จินนี่ใช่ไหมครับที่อยู่ในตะเกียงวิเศษ แต่ว่ายินตัวเนี้ยกล้คล้าย,ก,ายกันครับเขาถูกจองจําไม่ใช่แต,ไแต่ไม่ใช่ตะเกียววิเศษแต่เป็นอัญมณีสีแดงทําไมว่าตัวยินเนี่ยถึงถูกจองจําเพราะว่าเขาเป็นปีศาจจอมให้พรฟังดูดีนะครับเขาเป็นปีศาจจอมให้พรแต่พรของเขาเนี่ยมันคือพรของความโกลาหลครับครับเช่นบอกว่าเนี่ยฉันขอความร่ารวยคุณจะได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เลยครับ เงินจะไหลมาเป็นกองทองจะไหลมาเป็นเป็นแม่น้ําแต่ว่าคุณก็จะตายเพราะมันเหมือนกันเช่นอยากได้อทองฉันอยากได้ทองมันก็จะเสกคุณให้กลายเป็นทองคําทั้งตัวไปเลยเออหรือฉันอยากไปเที่ยวทะเลดําน้ําดูปะาารางังมันจะสร้างตู้ขึ้นมาแล้วก็เอาคุณใส่นั้นแล้วเอาใส่น้ําทะเลเข้าไปอารมณ์ประมาณแบบเนี้ยเป็นปีศาจต,ตัวหนึ่งที่ผมชอบมากๆคือมีสเสน่ห์แล้วก็มีรูปแบบการคิดเอทที่เจ๋งโคตร เดเขอเดี๋ยวหนังสั้นเราถือว่าเอายกยอดไปเป็นไลน์หน้าแล้วกันครับถ้าเกิดพรุ่งนี้ผมมาไลฟ์ก็ <c oughs> เดี๋ยวเราทำหนังสั้นกันก็ได้ครับ <c oughs> คุณขวัญกระพิษผมอ่านชื่อสะกดไม่ถูกจริงๆต้องขอไภัยครับฟังจริงๆครับฟังเรื่อยๆ <c oughs> คุณทศกันโดนทางนางเอกย้อนเวลากลับไปจบเลยแ,แสดงว่าเคยดูมาก่อนครับใช่ครับตอนสุดท้ายน่ย ตังเอกก็ฉลาดพอตัวครับก็คือขอให้พรเนะี่ยย้อนกลับไปสวัสดีที่สี่คนดูครับคุยกับผมได้นะครับมีอะไรอยากจะถามวันนี้เราคุยเกี่ยวกับเรื่องนะครับอันดับเกี่ยวกับฆาตรกรใครอยากจะรู้เกี่ยวกับอะไรก็ลองถามถามดูครับถ้าเกิดผมรู้ผมก็จะตอบถ้าไม่รู้เดี๋ยวเราจะหาข้อมูลไปพร้อมกัน ออันนี้อันนี้น่าสนใจครับอันนี้ที่ต่างประเทศครับไม่รู้เป็นอะไรครับที่ต่างประเทศเนี่ยเขาชอบการจัดอันดับมากๆถือว่าเป็นคอนเทนต์อันดับต้นๆของนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเกี่ยวกับหมวดของนังสยองขวัญครับคือ,อด้วยความที่ว่า ต่างประเทศเนี่ยเขามีทั้งหนังเกรดบเกรดซเกรดเหนังแบบบล็อกออฟฟิศต่างๆนานา,นาแล้วก็มีหนังสยองขวัญเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันเรื่องเขาก็เลยทําการคํานวณแล้วก็ลองหาดูว่าอาชีพไหนเพื่อนๆฟังดีนะครับอาชีพไหนที่ตัวภาพย,ายนต์สยองขวัญน,นะเลือกใช้แล้วก็มาเป็นอาชีพที่เขาเรียกอะไรครับมักจะเป็นโจในข้าของคนดีมักจะเป็นฆาตรกรในข้าของคนดี มักจะเป็นคนร้ายในข้าวของคนดีครับเรามาดูกันว่า5อันดับฆาตรกรครับหรือคนร้ายที่ชอบมาเป็นวิชาชีพเนี้ยในข้าวของคนดีเนี่ยมันจะมีวิชอาชีพอะไรบ้างโชโกเบิร์ะผมให้เ,เพื่อนๆทายกันเลยเล่นๆว่า5อันดับเนี้ยที่เขาขจัดมาแล้วว่าในโลกหนังสยองขวัญเนี้ย5อาชีพเนี้ย เป็นตัวรลายมากที่สุดอ่ะลองพิมพ์ดูครับถ้าทายถูกก็ถือว่าเราก็เป็นแฟนพันแท้หนังสยองขวัญคนหนึ่งแต่ดูจากภาพก็คงไม่ยากหรอกครับ <c oughs> อาชีพเด็กปัม๊ม <c oughs> เอาจริงจริงอย่าคิดว่าอาชีพเด็กปั๊มเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีฆาตรกรต่อเนื่องหรือว่าไม่มีอะไรจา่าถ้าเกิดใครดู how of back นะครับ บ้านหุ่นคีพึ่งบ้านหุ่นผีไอ้ฆาตรกรเนี่ยก็เป็นเด็กปั๊มนะครับคนขับรถเออโชอเฟอร์บากพายยมคนขับรถอันนี้อาชีพนี้ก็มีฆาตรกรต่อเน,นื่องเยอะพอสมควรครับเท่าน่าสนใจครับคนขับรถแบบแท็กซี่อย่างเงี้ยคนขับแกร็บคนขับอาเรอูเบอร์ใช่ไหมครับของต่างประเทศมาดูกันครับอ,อันดับที่5าครับสำหรับ อาชีพที่เขาโหวตมาแล้วว่าเป็นเขาเรียกอะไรครับฆาตกรในข้าวคนดีมากเป็นอันดับที่5ก็คืออาชีพทนายความครับและอายการครับคือหลายๆเรื่องเราจะเห็นว่าที่เขาพูดคําว่าทนายหน้าเลือดเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องจริงหรือก็มาจากภาพยนตร์ด้วยครับอา,อาชีพทนายความในหนังสยองขวัญเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่เคยดีเลยครับน้อยมาก น้อยมากที่จะเป็นคนดีน้อยมากที่จะแสดงด้านด้านที่ดีออกมาส่วนใหญ่ไม่หักหลังก็โกงส่วนใหไม่โกงก็มีเล่เหลี่ยมแพลวพาที่จะเอารัดเอาเปรียบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอนว่าในหนังสยองขวัญเนี่ยอาชีพทนายความเป็นอาชีพที่ไว้ใจไม่ได้เลยครับเป็นโจรในข้าบคนดีอีกอาชีพหนึ่งครับใช่ครับคุณวิจรนบอกว่าช่างแอ ช่างแอร์ก็เป็นครับช่างแอร์ก็มีครับใช่ครับคุณนอตบอกว่าพอรู้กฎหมายก็เลยได้เปรียบถูกต้องครับส่วนใหญ่ทางในความเนี่ยเขาชิงความได้เปรียบตรงนี้ครับตรงที่ว่าเขารู้รู้กฎหมายทุกข้อรู้วิธีการหลบเลี่ยงรู้วิธีการเอารัดเอาเปรียบจากกฎหมายข้อนั้นๆมนุษย์ทั่วไปครับหยุดภายใต้กฎหมายเราเนี่ยกลัวกฎหมายกลัวการติดคุกกลัวการดําเนินเรื่องฟ้องร้องหลายๆอย่างเราจึงจําเป็นต้องพึ่งทนาย แต่พอพูดมาถึงในโลกสังสยองขวัเนี่ยอาชีพทนายเนี่ยมันคิดดีไม่ได้เลยต่อไปไปดูอาชีพอันดับที่4ครับโอ้ในอำเภอตำรวจอันดับที่4ครับที่เขาโหวตมาแล้วว่ามันเยอะจัดจัดเลยก็คืออาชีพ The c r o w วตัวตลกไม่ต้องบรรยายสรรพคุณ นี่คืออีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่ขายดีแล้วก็ยังขายอยู่จนถึงว,วันนี้ครับก็คือตัวตลกในโลกภาพยนตร์สยองขวัญไลฟ์ก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันแล้วว่ามันมีตัวอะไรบ้างที่โหด,หดมันมีตัวอะไรบ้างที่น่าดูถ้าใครยังไม่เคยดูไลฟ์ตัวตลกที่โหดที่สุดในโลกหรือตัวตลกที่เรื่องไหนบ้างที่คุณพลาดไปเนี่ยย้อนกลับไปดูไลท์ที่แล้วมีการแนะนําหนังตัวตลกหลายตัวถามว่าทาไมอาชีพตัวตลกเนี่ย ถึงได้อยู่คู่กับหนังสยองขวัญแล้วก็เป็นติดอันดับ4มาด้วยบอกได้คําเดียวเลยว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับความโหดครับสาเหตุที่ตัวตลกเนี่ยติดเข้ามาในอันดับอาชีพที่คนเลือกมาว่ามันมันอยู่ในอันดับที่4ี่ของหนังสยองขวัญเนี่ยเพราะว่ามันเป็นโรคชนิดหนึ่งด้วยไม่เกี่ยวกับความโหดของมันที่ผมพูดถึงก็คือว่าแค่มันแต่งหน้าใส่หมวกใส่จมูกแดงๆเนี่ยคนก็กลัวแล้ว ลองนึกภาพตัวตลกในอดีตย้อนกลับไปเมื่อปี60 70หรือ80นะสามานดิว่าคุณไม่กลัวเห็นหน้าจอเวเก,เกซี่ที่แต่งตัวตลกแบบเปอยๆเพียวๆอ่ะมันก็กลัวจนฉี่แทบราดอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องพูดถึงความฆาตกรฉากผีดูหน้ากับตันสปอตตดิงคนนี้ดูครับเนี่ยไม่ไม่ต้องฆ่าใครก็ได้แค่เราเห็นมันตามที่ต่างๆเราก็แทบจะล่อหลบแล้วอ่ะ คุณเบสบอกว่าอาชีพบาทหลวงกับแม่ชีครับมีคนบอกว่าอาชีพคุณต้นตกันบอกอาชีพตำรวจนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องอธิบายอะไรกับตัวตลกครับต้องติดอาชีพนี้ต้องติดใช่ครับคือภาพจําของเราอะตัวตลกคือตัวที่สร้างเสียงหัวเราะใช่ไหมครับแต่ว่าโบโซครับโบโซของเมืองนอกหรือตัวตลกในดีมเบอร์ก็ได้ครับเวลาเราไปดีมเบอร์ ถามตรงๆมันดูตลกตรงไหนอ่ะมันมันสำหรับผมนะมันไม่ได้ดูตลกมากไปกว่าความน่ากลัวเลยมันน่ากลัวมากกว่าคุณยุ้ยบอกว่าอะไรอาชีพให้เช่าบ้านกลางป่าพวกหนังแนวเควินเออเราเดี๋ยวเราค่อยมาหาข้อมูลเกี่ยวกับหนังแนวแบบกระท่อมกลางป่าเปียวๆว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างดีไหมครับก็น่าจะน่าสนใจน่าดูอาชีพมนุษย์ป่าเออ คุณบิเตอร์สเวนเขาท่าดีครับอาชีพมนุษย์ป้าผมยกให้เดอะเบสเลยนะคุณป้าในเรื่องเดอะมิตไอที่หมอกกินมนุษย์นั่นแหละครับมนุษย์ตัอยูหมอ,อกยัยป้านั่นเนี่ยคือเดอะเบสของมนุษย์ป้าอันดับที่3ครับที่เขาโหวตมาแล้วว่าอาชีพนี้แหละส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนไม่ดีในโลกหนังสยองขวัญก็คืออาชีพตำรวจครับ ใครทายถูกคุณคุณทศกัณฐ์ทายว่ามีอาชีพตำรวจใช่ครับอาชีพตำรวจในโลกสยองขวัญลำพังแค่ตอนจบตำรวจมาตอนท้ายอ่ะมันก็เลวร้ายพออยู่แล้วทั้งเรื่องหนีตายกันทั้งเรื่องตัวเองเนี่ยตายกันเกือบยกครอบครัวแจ้งตำรวจไปตั้งนานตำรวจนู่นมาตอนท้ายตอนฆาตกรตายแล้วเนี่ยก็รับว่าเป็นเรื่องเลวร้ายสุดๆแล้วยังไม่รับรวมพฤติกรรมต่างๆของตันลก ไอ้มีตัวตลกนี่ยังไม่นับรวมพฤติกรรมต่างๆของตำรวจในหนังสยองขวัญนะหลายๆเรื่องต้องเรียกว่าระยำม,มากๆใช้คำแบบนี้ก็แล้วกันเขาไม่ช่วยแถมซ้ำเติมอีกตั้งหากคุณพงศักดิ์บอกว่านักดนตรีแม่นักดนตรีตอนนี้เรากำลังขโมดเข้าไปแล้วว่าในทั่วโลกเนี่ยเขาคิดว่าอาชีพไหนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับ จะเป็นตัวร้ายในภาพยนต์สยองขวัญอันดับ3เนี่ยเราเป็นตำรวจนะครับเราไปดูอันดับ2ครับอันดับ2โอ้คุณนันนี้ทายเจ๋งนะครับทายถูกนะผมถือว่าถูกนะครับคุณคุณอะไรอะ่ะคุณเบสบอกอาชีพบาทหลวงและแม่ชีใช่ครับคืออาชีพลีดเดอร์ก็คือผู้นําผู้นําทางความเชื่อผู้นําทางด้านศาสนาเจ้าลัทธิคือตัวเนี้ยครับ ส่วนใหญ่หนึ่งในหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของหนังสยองขวัญแนวลัทธิแนวศาสนาแนว,านาแนวาบาทหลวงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ผู้นำลัทธิเป็นตัวร้ายหมดเลยถ้าเกิดเพื่อนๆจะสังเกตดูครับไม่ว่าจะเป็นลัทธิความเชื่อทำให้คนมีความสุขไม่ว่าจะเป็นลัทธิทำความเชื่อบูชายันไม่ว่าจะเป็นลัทธิอะไรก็แล้วแต่ที่ดูลึกลับสุดท้ายแล้วไอ้ลัทธิพวกนี้มันสร้างความวิบัติให้กับมวลมนุษยชาติตลอดเวลาบาทหลวงเอ้ย แม่ซีเอยมันจะมีจุดเปลี่ยนจุดพลิกผันที่ทําให้คนพวกนี้กลายเป็นตัวร้ายในโลกภาพยนตร์สยองขวัญอยู่เรื่อยๆสวัสดี29คนดูด้วยครับต่อไปครับอันดับสุดท้ายอันดับที่1ที่คนทั่วโลกบอกมาว่าอาชีพนี้แหละมันต้องอาชีพนี้เลยที่ถูกเป็นเหมือนกับว่าเอามาในโลกหนังสยองขวัญเป็นเบอร์หนึ่งเลยว่ามันต้องร้ายแน่ๆนั่นก็คืออาชีพนี้ครับด็อกเตอร์ก็คือ คุณหมอกับพยาบาลแต่ละตัวแต่ละคนที่อยู่ในนี้เนี่ยนะครับผมบอกเลยว่า t ด e b เบสทั้งนั้นคือคุณหมอกับพยาบาลนะครับไม่ใช่แค่ในโลกหนังสยองขวัญน,นะครับทุกคนฟังดีนะครับผมไปหาข้อมูลตรงนี้มาครับเขาบอกว่าอาชีพที่ในโลกความเป็นจริงนะครับอาชีพที่เป็นฆาตรกรมากที่สุดนะครับเขาใช้คําว่าการฆาตรกรรมฆาตรกร คืออาชีพหมอไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าโลกเราครับมันผิดเพี้ยนหมอที่ทําหน้าที่ในการรักษาคนไข้รักษาคนเจ็บช่วยชีวิตคนกลับกลายเป็นหนึ่งในอาชีพที่ฆ่าคนมากที่สุดในโลกมันมันก็ขัดขัดกันอยู่ใช่ไหมครับมันก็แปลกๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหมอที่ก่อคดีหรืออะไรก็แล้วแต่ก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับหนังสยองขวัญหล,ลายเรื่องส่วนใหญ่นะครับหนังสยองขวัญแนวหมอไม่มีคนดีเลยครับแทบไม่มี คนดีเลยเอ๋มีอันดับพิเศษด้วยครับอันดับนี้เนี่ยก็แอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันครับก็คือพี่เลี้ยงเด็กก็ตามนั้นเลยครับพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยเขารับควบ2ตํตำแหน่งครับไม่ใช่ควบตำแหน่งแค่ตัวร้ายอย่างเดียวบางทีเขาก็จะควบตำแหน่งเหยื่อเข้าไปด้วยนะครับพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยคืออีกหนึ่งตัวละครที่เมื่อไหร่ถ้าเกิดนางไม่ได้เป็นตัวเอกนะนางตายก่อนเพื่อนเลย ขอบคุณ35คนดูครับตีหนึ่งครึ่ง35คนดูอ่ผมก็ขอบคุณมากๆเลยครับจริงๆผมตั้งเป้าอยากจะได้ลองถึงถึงร้อยคนดูสักครั้งหนึ่งแต่ผมรู้เข้าใจแหละครับว่ามันดึกมากๆแล้วก็อ่ผมก็อาจจะยังพูดไม่เก่งขนาดนั้นแต่ผมก็จะพยายามนะครับจะพยายามหาคอนเทนต์อ่ามาแนะนําเพื่อนๆแล้วก็จะพยายามพูดไม่ตะกุกตะกักหรือเอาเพลงคอมาเปิดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆจะทําให้เพื่อนๆสนุกไปกับผม ไม่ใช่ผมสนุกไปคนเดียวนะโอเคครับอันนี้คือถือว่าผมแถมให้ก็แล้วกันครับเกี่ยวกับอาชีพที่อยู่ในโลกหนังสยองขวัญที่เขาโหวตมาแล้วว่าอาชีพนี้นะคือ the best number one ของฆาตกรก็คืออาชีพหมอครับ29คนดูอยากจะคุยอะไรคุยได้นะครับ Discord ของช่องจริงๆ Discord ของช่องผมน่าจะมีนะครับแต่ผมไม่ค่อยไม่ได้ไม่ได้แชร์ให้ใครก็เลย ไม่ไม่มีคนเข้ามาเท่าไหร่ครับคุณเล็กเจ้าเพิ่งมาอุ้ยคุณเล็กเจ้ามีไอคอนหมูด้วยแสดงว่าคุณเล็กเจ้าเดีย่ยเขาต้องเป็นสมาชิกช่องใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกช่องจะไม่มีหมูลยวคิดดูเลยไอหมูตัวนี้นะครับมันพิเศษตรงไหนรู้ไหมครับถ้าเกิดคุณเป็นสมาชิกเดือนหนึ่งสองเดือนหมูมันก็จะเปลี่ยนหน้าตาให้โหดขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนมันเพิ่มเลเวลอ่ะจนแบบ ถ้าใครรูเลเวลตันไอหมูตัวเนี้มันจะกลายเป็นปีศาจหมูถ้าผมจำไม่ผิดนะครับซึ่งคุณเล็กจ้าเนี่ยเป็นสมาชิกช่องผมแน่ๆมีไอคอนหมูมาแบบนี้ถ้าใครยังไม่ได้เป็นสมาชิกช่องอ้วนน้อยเนี่ยไปสมัครเลยครับถือว่าเป็นกําลังใจให้ผมด้วยเอา้าจริงๆไอคอนหมูนี่มันต้องเป็นสมาชิกเท่านั้นนะถึงจะมีใครไม่มีนี่น,นี่เห็นไหมเขาบอกเลยว่ารอ up เลเวลหมูผมบอกเลยว่าคุยกับผมเนี่ยถ้าไม่มีหมูเนี่ย เหมือนมาไม่ถึงอ้วนน้อยถ้ามาอื่นอ้วนน้อยทุกคนจะต้องมีหมูมีหมูมาคนละตัวเดึกพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมคิดว่าจะไลฟ์น่าจะไลฟ์แหละครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยู่เหนียวแน่นขนาดนี้คงไม่ทรยศต่อความรู้สึกของคนดูที่อยากจะดูผมจะไ like ลฟ์แล้วกันนะครับแต่ว่าเพื่อนๆช่วยแนะนําผมหน่อยครับว่าถ้าเกิดไลฟ์เนี่ยไลฟ์ like ช่วงกลางวันกับไลฟ์ช่วงกลางคืนเนี่ยอย่างไนดีกว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดของพวกเราใช่ไหมครับเป็นวันเสาร์ เฮ้ยดูคุณทศการสมัครเลยเฮ้ยผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดคุณสมัครในในไลฟ์สดของผมเนี่ยมันจะโชว์เพื่อนๆตอนนี้เลยน่ารักดีฮะดูดิมันจะโชว์โชว์มันจะโชว์เพื่อนๆตอนนี้เลยว่าฉันเป็นแล้วเว้ยฉันเป็นแล้วเว้ยเหมือนกับข่มคนอื่นไปด้วยในตัวเนี่ยคุณรศการขอบคุณครับสําหรับสมาชิกค,คุณมิสเตอร์เซเว่นเนี่ยเห็นไหมมันโชว์คนอื่นด้วยเจ๋งอ่ะใช่ใช่ใช่ ทุกคนดูเลยผมจะต้องหิ้วหมูมาคนละตัวแล้วไอ้หมูตัวเนี้ยต้องเลี้ยงมันเอาไว้เดี๋ยวมันจะค่อยๆทวีความโหดขึ้นเรื่อยๆผมยังชอบเลยคุณนัทสนกบอกว่าดียาร์จายดียร์ายเหรอครับดียร <af> ์ิวเหรอครับ Netflix ทำเลยครับพี่แสนวิวอ่าเดี๋ยวจะลองดูนะครับถ้าเกิดสนุกก็น่าจะทำให้ดูครับไอคอนเทนนี้ก็น่าสนใจนะครับที่ผมเปิดอยู่ตรงเนี้ยตอนนั้นนะครับ ผมเป็นพวกขัางสัตว์โลกน่ารักมากๆขั่งถึงขนาดที่ว่าดูหนังเขาเรียกหนังจระเข้ยักษ์ทุกเรื่องหนังงูยักษ์ทุกเรื่องหนังเกี่ยวกับไม่ว่ามันจะเป็นเกรดบีเกรดซี G C, อะไรก็แล้วแต่ผมดูหมดเพราะผมชอบชอบหนังแนวสัตว์ประหลาดมากๆผมจะเรียกมันว่าหนังแนวสัตว์โลกน่ารักจนกระทั่งผมเนี่ยมาเจอไอ้เจ้าเนี่ยครับมแมลงสาบจากเรื่องเทอราฟอร์มาใช่ไหมครับเทอรราฟอร์มาคือ พวามมันก็เลยทําให้ผมสนใจว่าอ๋อจริงๆแล้วไม่ใช่แค่หนังอย่างเดียวแต่ในการ์ตูนอ่ะมันก็มีไอ้พวกแนวสัตว์ประหลาดแปลกๆร่วมอยู่ด้วยครออับซึ่งไอ้การจัดอันดับครั้งเนี้ยผมก็เลยทําการแบบรวบรวมข้อมูลมาว่าไอ้โลกของมังงะเนี่ยไอ้ที่เขาว่าแปลกเนี่ยมันแปลกได้ถึงขนาดไหนครับก็เลยมาเป็น5้าอันดับของสัตว์โลกสยองขวัญที่คุณไม่อยากจ,จะเชื่อเลยว่ามันจะมีให้เราอ่านจริงๆ นี่หี้หมูโหดสีจุม hey. ค like ูขายของขายเก่งนี่คุณเล็กจ้าท <czyli localized> <concept> ี <glove arose> ่ช่วยผมขายได้สามได้สองสองสมาชิกเลยคือคุณทศการที่ติดกับมิสเตอร์เซนี่ก็ติดกับหอบหมูมาคนละตัวแต่ก็มันไม่ได้มากไม่ได้มาอะไรหรอกครับแต่ว่าขอบคุณนะครับผมขอบคุณจริงๆที่ช่วยสนับสนุนช่องนี้ครับฉันมีหมูไหมวะเออว่ะเดี๋ยวผมพิมพ์ดูก่อนนะ มีหมูไหมวะถ้าผมไม่มีหมูทำไงอะ่ะเฮ้ยผมไม่มีหมูทำไมผมไม่มีหมูล่ะโอ้ oh, ขอบคุณคุณทศกา์ครับซูเปอร์แทงครับซูเปอร์แชทค่าสิบบาทขอบคุณมากๆครับกันกำลังใจให้ผมครับโอ้คอ oh, <content S 1> นเทนต์แนะนำแนวสัตว์สยองขวัญเหรอครับอืมเจียมเลย เยี่ยมเลยเยี่ยมได้ครับผมจัดให้แจมๆเลยครับเอาแบบชอบแบบไหนครับชอบแบบธรรมชาติแบบหมูหมากาไก่จระเข้งูสัตว์โลกทั่วไปหรือชอบแบบแนวสัตว์ประหลาดหรือชอบแนวแบบไม่คิดว่ามันจะมีไอสัตว์ประหลาดตัวนี้อยู่จริงๆใช่ครับชีวิตผมจบ เสียใจว่าโอ้คุณเจเจบอกว่าปลาทองปลาทองเนี่ยมีครับปลาทองสยองขวัญตอนผมอ่านครั้งแรกผมบ้าปลาทองกินคนมึงบ้าไปแล้วมึงบ้าไม่พอมึงต้องมีไอเดียขนาดไหนที่ให้ปลาทองบินกระพือ,อ,อรกระพือคีบปากกอา็อ้าวแล้วกินคนด้วยแนวไหนก็ได้ครับที่ไม่ใช่งูจระเข้ อ๋อชอบแนวแบบแปลกใช่ไหมครับที่ไม่คิดว่ามันจะเป็นสัตว์ประหลาดางี้เหรอครับใช่คุณเล็กเจ้าตอนอ่านคือชอ็ชอกชอ็อกผมก็ชอ็อกตอนผมอ่านผมก็ชอ็อกอะไรเนี่ยเนื้อเรื่องมันอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเล่าคร่าวๆก็แล้วกันครับตัวป้าท้องสยองขวัญเนี่ยครับมันก็คืออสูรร้ายกินคนดูหน้าตามัสยครับดูแววตาของมัน ว่ามันโหดเที่ยมมหิดขนาดไหนทุกคนดูนั่งทํางานไปด้วยฟังพี่ไปด้วยบรรยากาศเก่าๆดีเลิกไลฟ์ตอนไหนก็คือพี่มาไลฟ์ดึกมากเลยครับนัดแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะเลิกตอนไหนก็ตอนนี้มันยังมีคนดูอยู่พี่ก็ไลฟ์ไปเรื่อยครับไลฟ์ไปเรื่อยนี่หมายความว่าตัวปลาทองสอยองขวัญเดี๋ยวเลาเรื่องเราเข้าๆให้ฟังน,นะเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อ,อยากจะไปหาอ่านกันก็คือมันก็เกี่ยวข้องกับเมืองชิบุย่าครับ ย่านที่เจริญที่สุดในกรุงโตเกียวครับทุกสปด้าครับจะมีผู้คนนับล้านครับเดินทางมาท่องเที่ยวจับจ่ายซื้อของครับแต่ถ้าว่าวันวันหนึ่งครับกลับไม่เป็นแบบนั้นอีกต่อไปครับเพราะว่าผู้คนครับถูกโจมตีโดยสัตว์เลี้ยงของพวกเขาอย่างปลาทองขนาดยักษ์ครับที่มีขนาดพอๆกับรถยนต์คันหนึ่งครับมันบินไปแล้วก็ลอยไปลอยมาในอากาศได้ด้วยนะครับทุกคนครับพยายามหาคําตอบว่าไอ้ปลาพวกนี้มันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงครับแต่ยิ่งค้นหาความจริงเท่าไหร่ครับก็ยิ่งกลายเป็นเหยื่อของมันเท่านั้นครับ แนวไวรัสติดเชื้อแหวะแหวะเคบินฟีเวอร์จัดให้ครับผมทำให้หมดนะครับถ้ามีคนอยากจะดูนะครับปลาทองอะ่ะผมก็ช็อกแล้วหลังจากปลาทองอะ่ะผมมาเจอเรื่องนี้อีกไก,ก่กุ๊กไก่กุ๊กสยองขวัญไอ้เราก็อะไรวะไก่กุ๊กไก่จริงๆไก่กระตักเนี่ยไก่ที่ไม่ไม่ได้กลายพันธ์อะไรมันคือไก่ก็เป็นไก่ที่แบบว่าเขาเรียกอะไรคน ถูกสารแล้วกลายร่างเป็นไก่ยักษ์แล้วพฤติกรรมของไกอะไม่มันไม่อะไรครับมันจิกอย่างเดียวมันมองเห็นมนุษย์เป็นเหมือนข้าวเปลือกแล้วก็จิกกินคนก็ต้องพยายามเอาชีวิตรอดแล้วก็ต้องหาคําตอบว่าอะไรที่ทําให้คนกลายเป็นไก่สาเหตุอะไรแล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงไก่ไม่เคยอ่านตามๆผมบอกเลยว่าเรื่องนี้มีห้าเล่มจบแบบไก่สยองขวัญคือโหดนะครับ ตามภาพเลยโหดสารเคมีอีกคุณเบสบอกว่าชอบแนวงูถ้าแนวงูนอกเหนือจากอนาคอนดาหนึ่งสองแล้วสามสี่อย่าไปใส่ใจมันครับสามสี่อย่าไปใส่ใจมันครับถือว่ามันเอาชื่อนาคอนดามาขายแต่มันไม่มีอะไรเลยจริงๆครับก็จะมีไพทอนที่มันเป็นหนังเกรดบีแต่ว่าเป็นงูยักษ์นะครับก็สนุกดีครับหนังงูยักษ์ส่วนใหญ่ไม่ค่อย ประสบความสําเร็จเท่าไหร่ครับที่ออกมาก็แย่ซ yeah, ะเป็นส่วนใหญ่ครับวิจารณ์รายได้ยกเว้นแค่อนาคอนดาภาคแรกเท่านั้นครับที่มียังพูดถึงจนถึงทุกวันนี้28คนดูคนดูไม่ลดก็เลิกไหลไม่ได้เราก็อยู่กันไปแบบนี้แล้วกัน <c oughs> งูมปนเครื่องบิน s n a กอ on a p a n ใช่ไหมครับ a p a n ไม่ใช่ a p a n พนกอ a ก็ตาซัม,มเบลแจ็คสันเป็นคนเล่น สรุกดีครับงูไม่ใหญ่แต่ก็ยัวเยะฉากในห้องน้ำเนี่ยตาตึงผมเสมอมีคนหลับคาอะไรไหมอ้เบื่อคนมีหมูอะ่ะมีคนมีหมูหลายคนแล้วมันพิมพ์ล่อหน้าผมซะด้วยนะครับผมต้องไปสมัครอีกไอดีหนึ่งเอามามีหมูเอามามีหมูมาพิมพ์เอองั้นเดี๋ยวผมแถมเรื่องนี้ให้ก็แล้วกันครับตรงนี้ครับไม่อยากจะเชื่อนะครับว่าโลกเราเนี่ยมัน บิดเบี้ยวแล้วก็ผิดเพี้ยนไปผมเคยบอกคนที่มาถามผมหลายต่อหลายครั้งแล้วว่าเนี่ยแอดมินว่าน้อยดูหนังสยองขวัญแบบเนี้ยมันทําร้ายจิตใจเราหรือเปล่าแล้วมันทําให้เราแบบจิตใจเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไหมไหมถ้าเกิดเราดูหนังที่เขาโหดมากๆอย่างเช่น s น a ฟิลม์มหรืออย่างเช่นหนังที่มันแบบมีฉากการฆ่าโหดเที่ยมเรารู้สึกว่ามันชินชาเป็นคนเย็นชาเป็นคนโหดร้ายป่าเถื่อนแบบนั้นหรือเปล่า ผมก็จะบอกคนพวกนั้นไปว่าเราต้องแยกแยะโลก2โลกออกจากกันโลกภาพยนตร์กับโลกความเป็นจริงสิ่งที่เกิดในภาพยนตร์มันจบที่ภาพยนตร์ไม่ว่ามันจะรุนแรงแค่ไหนเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามมันไม่มีใครตายจริงๆไม่มีใครถูกย่ำยีจริงๆมันจบถ้าเราแยกแยะ2โลกนี้ได้ชีวิตเราดําเนินต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องมาอ้างว่าฉันทําไปเพราะว่าฉันดูหนังเรื่องนั้นฉันทาไปเพราะฉันเล่นเกมเกมนี้ เราเป็นมนุษย์เราไม่ใช่สัตว์ที่ดูอะไรแล้วทําพฤติกรรมเรียนแบบถ้าเรามีความคิดและสติปัญญาที่มากพอ <c oughs> ผมเชื่อว่าเราตัดสินใจพวกนี้ได้แต่ครับแต่อย่าว่าแต่คนทั่วไปครับแม้กระทั่งต่างชาติเองเนี่ยเขาไม่ใช่แค่ดูอย่างเดียวแต่เขาถึงขนาดคลั่งแล้วไปทาตามเลยนะครับทีนี้มันมีการบันทึกเอาไว้ว่าค่าภาพยนตร์ครับ ที่เป็นแรงบันดาลใจให้ฆาตรกรก่อเหตุจริงๆเรามาดูกันครับว่าไอ้ห้าเรื่องเนี้ยมันทําวิรกรรมอะไรไว้บ้างครับความผิดของมันไม่ได้อยู่ที่หนังอย่างที่ผมบอกห้าเรื่องเนี้ยผมเคยดูมาหมดแล้วแล้วก็ดูหลายรอบด้วยผมก็ไม่เห็นอยากจะปไปคําไปอยากไปฆ่าใครคนคนนั้นตั้งหากที่อ้างว่าสิ่งที่เขาดูสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาเสพบับงคับวงการให้เขาลงมือนะครับไปครับ อันดับที่5ครับภาพยนตร์เรื่องซอครับเกมตัดเกมต่อตายตัดเป็นครับในปี2004ในปีครับย้อนกลับไปในปี2550สครับสองสาวในเซนซีครับพวกเธอครับรู้สึกเบื่อหน่ายในชีวิตประจําวันของตัวเองครับก็เลยคิดทําบางสิ่งบางอย่างครับหลังจากที่พวกเธอเพิ่งจะดูภาพยนตร์เรื่องซอจบครับเธอได้ทําการทงไปหาหญิงสาวคนหนึ่งครับแล้วบอกว่ามีใครบางคนนะครับซ่อนตัวอยู่ในบ้านของหญิงสาวคนนั้นครับ จากนั้นทั้งคู่ครับทาการปล่อยแก๊สนะครับเข้าไปในบ้านหลังนั้นครับแล้วก็ทําให้หญิงสาวคนนั้นอะสลบไปโชคยังดีครับที่หญิงสาวเนี่ยสามารถโทรแจ้งตารวจได้ทันแล้วก็ตารวจเนี่ยก็มาสามารถรวบตัวของไอ้สองหญิงสาวที่ดูเรื่องซองแล้วอยากจะทําตามแบบว่าไปลุมควันคนแล้วจับคนไปเล่นเกมอะมันยังไม่ไปถึงขั้นนั้นเพราะว่าไอ้ตัวเหยื่อเนี่ยสามารถโทรแจ้งตารวจได้ก่อนไม่งั้นไม่เราก็ไม่รู้ว่าไอ้สองสาวเนี่ยจะเอาเหยื่อคนนั้นะไปทําอะไรนึกภาพออกใช่ไหมครับ แต่เหตุการณ์เนี้ยมันโชคดีแล้วเหตุการณ์ที่โชคไม่ดีหลักเกิดอะไรขึ้นก็คือเพื่อนบ้าน2คนครับของสกอตต์เบนจามินครับเพื่อนบ้าน2คนของสกอตต์เบนจามินครับได้ถูกชายคนนี้ครับก็นำแทงมากกว่า100แผลจนเสียชีวิตทั้งคู่ครับหลังจากที่เพื่อนบ้าน2คนนี้ครับถูกตัวเบนจามินครับสกอตต์เบนจามินลักพาตัวมาครับแล้วมอบปิศนาให้พวกเขาแก้แบบเดียวกันกับภาพยนตร์เรื่องซอ แล้วปรากฏว่าทั้งคู่เนี่ยไม่สามารถไขปริศนาที่ตัวเบนจามินเนี่ยตั้งเอาไว้ได้เบนจามินก็เลยลงโทษพวกเขาครับด้วยการกระหน่าแทงถึงร้อยแผลซึ่งตอนที่เบนจามินถูกจับกลุ่มตัวได้เนี่ยเขาก็ให้เหตุผลเลยครับว่าเขาเนี่ยอยากเป็นผู้พิพากษาความยุติธรรมแบบเดียวกับจอห์นเคเมอร์ในภาพย,ายนตร์เรื่องซอก็คือเอาคนคือไอ้สองคนเนี่ยเป็นคนที่เขาไม่ชอบขี้หน้าอยู่แล้วครับเขาก็เลยเอาสองคนเนี่ยมาแล้วก็ให้แค่ไขปริศนา แล้วก็ฆ่าพวกเขาโดยบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้พิพากษาแบบจอห์นเคเมอร์ในภาพยนตร์เรื่องซอคุณยุ้ยฟันดีครับคุณยุ้ยเดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้เรามาเจอกันครับเราจะทําเกี่ยวกับหนังสั้นดีไหมครับหรือไม่ก็คอนเทนต์เกี่ยวกับสัตว์ประหลาดก็เล่ากันครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะทําอะไรกันดีนะครับอันนี้ก็คืออันดับที่5ครับอันดับที่4ครับมาจากภาพยนตร์เรื่องนี้ครับอินเตอร์วิววิธจิวัมพร์ครับเดอะวมไพร์ในปี1994ครับ เทพบุตรุิวมไ์พร์หัวใจรักไม่มีวันตายตอนที่ผมรู้ข่าวนี้ครั้งแรกผมงงมากว่านี่มันไม่ใช่หนังโคตรนะทำไมมันมีคนเอาพฤติกรรมเรียนแบบเรื่องนี้ไปฆ่าคนได้จริงๆคือเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนครับปี2537นดครับนายแดเนียลสเตอร์ริงกับนางลิซ่าสเตวาเกนครับได้มีโอกาสไปชมภาพยนตร์เรื่อง Interview with the Vampire ครับที่นำแสดงโดยสุดยอดดารานำสมัยนั้นครับอย่างทอมคูตกับแบดพิท หลังจากที่สองคนนี้ครับดูภาพยนตร์จนจบแล้วก็เต็มอิ่มแแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็กลับมาที่บ้านครับเขาเนี้ยตัวนายแดเนียลเนี่ยบอกกับภรรยาของเขาว่าที่รักผมจะฆ่าคุณแล้วดื่มเลือดซะนางลิซ่าเนี่ยที่เป็นภรรยาก็คิดว่าสามีพูดเล่นเพราะเพิ่งจะดูหนังแวมไพายมาอะไรแบบนี้ครับสุดท้ายครับตัวแดเนียลครับลงมือฆาตกรรมภรรยาของเองด้วยการใช้มีดทำคร,ทรัวแทงเธอไปเจ็ดแผล แล้วก็เอาเลือดของเธอเนี่ยมาลินใส่แก้วแบบเดียวกับภาพที่เราเห็นนะครับในแบบเดียวกับที่ตัวอทอมครูธทำก็กินเลือดภรรยาเข้าไปหลังจากนั้นครับตัวตัวแดเนียลเขาก็ถูกจับกลุ่มตัวได้ครับเขาก็ให้เหตุผลกับสารที่เคารพว่าเขาชอบภาพยนต์นเรื่อง Inter interview with Vampire มากๆเลยครับแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกหลานแล้วก็เป็นเชื้อสายแวมไพร์ครับก็ประมาณนี้ครับเหตุการณ์ที่4ี่ คุณเจเจบอกว่าแอดทำเรื่องนี้ไปยังไฮเปอร์วินเลอร์นะครับคือเรื่องนี้ครับผมไปดูมาละเรียบร้อยไม่ว่ามันจะหายากแค่ไหนมาจากเพจของบอ่อน้ำของซามารื่องเรื่องมันนำเสนอใน youtube ไม่ได้เลยครับเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่อยากเขาเรียกอะไรที่อยากจะเป็นฮีโร่ที่อยากจะแต่ความเชื่อที่อยากจะเป็นฮีโร่ของเขาคือ การทำระยำทำย่ำยีผู้หญิงทำนู่นทำนี่อะไรประมาณแบบนี้แหละครับผมดูแล้วก็ไม่รู้จะเอามานำเสนอยังไงต่อไปครับเหตุการณ์ที่3ครับมาจากภาพยนตร์เรื่องนี้เลยครับมาจากภาพยนตร์เรื่อง Queen of the Dam ครับราชนีแวมไพร์กระหายเลือดเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นในปี2545รครับนายอลันสกอตแมนครับอายุ22ปีครับเขาเป็นแฟนพันธุ์แท้ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง Queen of the Dam ครับ เขาดูซ้ําไปซ้ำมาอย่างนั้นเนี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยรอบ,รบจากนั้นเนี่ยพอเขาได้จังหวะเขาก็ลงลงมือสังหารเพื่อนรักของตัวเองครับอย่างโทมัสแมคเคนดิกครับด้วยการกระหน่ำแทงเพื่อนตัวเองเนี่ยถึง42แผลครับจากนั้นก็ดื่มกินเลือดเพื่อนรักของเขาจนหมดตัวครับแล้วครับหลังจากกินเลือดเพื่อนรักจนแห้งเหี่ยวแล้วเนี่ยเขาก็เอาเนื้อของเพื่อนรักเนี่ยมาทําอาหารกินต่อด้วยแต่ว่าครับตัวอลันสกอตแมนเนี่ย เหตุผลที่เขาให้เนี่ยตางจากคนอื่นครับเขาไม่ได้บอกว่าเขามีสายเรื่องของแวมพร์ครับเขาบอกว่าเขาถูกสะกดจิตครับโดยราชินีแวมพร์อย่างอากาชาก็คือราชินีที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงบนโลกใบนี้ครับอากาชาเนี่ยก็คือนางคนที่อยู่ในภาพนี้แหละครับเขาเป็นราชินีแวมพร์ในภาพยนตร์เรื่อง Queen of the Dam ครับและตัวนักแสดงเนี่ยก็เสียชีวิตหลังจากที่แสดงหลังเรื่องนี้ได้ไม่นานตัวอ,อ,อ,อลันนะครับ เขาบอกว่าอากาชาสั่งเขาให้เขาฆ่าเพื่อนแล้วก็กินเลือดเพื่อนเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเป็นสาวกของแวมไพร์ครับหลังจากที่ตัวอลันเนี่ยครับถูกจับกลุ่มตัวไปแล้วก็ถูกดำเนินคดีครับสองปีต่อมาครับเขาตัดสินใจแขวนคอตัวเองตายในคุกสวัสดี30คนดูด้วยครับตอนนี้เรากำลังคุยเรื่องว่าฆ่าภาพยนตร์ครับที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับฆาตรกรของจริงครับหลายๆเรื่องเหตุการณ์เนี่ยมันช็อกมากๆเลยครับ อย่างที่ผมเล่าให้ฟังมาสามอันดับเนี่ยคือมันโหดเท่มากนะครับแล้วก็โดยที่คนที่ทำเนี่ยก็อ้างว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์สยองขวัญที่เขาดูก็คือ3เรื่องด้านบนครับขอบคุณครับคุณนัทร้านซับไวไวนะครับพี่ต่อไปครับอันดับที่2ครับเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ The Exorcist ครับในปี1973ครับหมอผี Exorcist เหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นในปี2524ครับ แพทริเซียแอนฟาเซอร์ครับหญิงสาววัย25ปีครับได้ก่อคดีฆาตกรรมลูกสาวของเธวเองครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีอายุแค่4ขวบเธอทำการด้วยการทําการแทงเธอเนี่ยเข้าที่หัวใจถึง7แผลจากนั้นก็ตัดหัวออกมากองไว้ครับเมื่อผูอ้เมื่อเธอเนี่ยถูกตำรวจเข้าจับกุมตัวได้เนี่ยแพทริเซียได้อ้างว่าเธอรับชมภาพนยนตร์เรื่อง The Exorcist มาก่อนครับ แล้วรู้สึกว่าลูกสาวของตัวเองเมีอาการเดียวกันกับเมแกนในภาพยนต์นเรื่องนี้ครับคือถูกปีศาจเข้าครอบงำครับหลังจากที่ถูกจับกลุมตัวได้ครับตัวตำรวจก็ส่งตัวของแพทิเซียเซียไปทําการประเมินคุณสภาพจิตใจว่าเธอวิกลจริตหรือเปล่าแต่แพทย์ยตรวจผลออกมาแล้วว่าเธอเไม่ได้เป็นบ้าแล้วก็ไม่ได้มีกลนชิตใดๆเลยครับแล้วก็เหตุการณ์ที่เธอพูดถึงว่าลูกของเธอเถูกปีศาจร้ายเข้าสิงเนี่ยมันไม่เป็นความจริงเลยก็คือ เธอแค่อ้างครับมันอาจจะเกิดมาจากความเครียดสะสมที่ต้องเลี้ยงลูกด้วยตัวคนเดียวมันอาจจะเกิดมาจากความเครียดความกดดันต่างๆนานาที่ทําให้เธอลงมือเพียงแค่เธออ้างว่าเธอดู t h e e x o r c i s แล้วคิดว่าลูกสาวเป็นแล้วคิดว่าไอ้ข้ออ้างเนี่ยจะทําให้เธอรอดพ้นจากกฎหมายด้วยการบอกว่าเธอวิกลจริตแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวสารเนี่ยก็เอาไปเธอไปตรวจสอบโดยจิต,พจตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แล้วจิตแพทย์ก็ลงความเห็นว่าเธอไม่ได้บ้าเธอตั้งใจทําเห็นไหมครับคือถ้าคนเราอะแยกแยะได้หรือมีสติปัญญาเหมือนกับตัวเพทิเซียเนี่ยเธอมีสติปัญญา100%เลยเธอรู้ว่านั่นคือหนังแต่เธอเลือกที่จะฆ่าลูกตัวเองเนี่ยแล้วก็อ้างว่าเป็นหนังเพราะว่ารู้ว่าถ้าเป็นบ้านเนี่ยไม่ต้องถูกดำเนินคดีไม่ต้องติดคุกนั่นเองเห็นไหมครับทีนี้ครับเรามาดูกันที่อันดับที่1ครับมาจากภาพย,ายนตร์เรื่องนี้ครับ a l l โลว e นแต่ไม่ใช่ฮา l โลวีนเวอร์ชันต้นฉบับนะครับแต่เป็นฮา l โลวีนในปี2007ครับเป็นเวอร์ชั่นรีเมคของ Rob Zombie ในชื่อภาษาไทยว่าโหดสุดขั้วอมหิตสุดขีดโดยที่ฮาโลวีนภาคนี้ครับเคยมีกำหนดเข้าฉายในบ้านเราด้วยครับแต่ถูกแบนออกไปห้ามเข้าฉายเด็ดขาดครับเพราะว่าแค่ฉากเปิดฉากแรกของมันเนี่ยก็คือการฆ่าล้างครอบครัวของเด็กคนหนึ่งที่รุนแรงมากๆก็เลยทำให้เรื่องนี้ ถูกแบนไม่ได้เข้าฉายในบ้านเราครับโดยที่เหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเกิดขึ้นในปี2012ครับมีวัยรุ่นชายคนหนึ่งครับจากเท็กซัสครับที่ชื่อว่าเจคอีแวนครับเขาได้ทําการลงมือสังหารแม่แท้ๆของตัวเองครับรวมไปถึงน้องสาวของตัวเองด้วยครับภายในบ้านครับหลังจากที่เขาเพิ่งจะดูภาพยนตร์เรื่องฮาโลวีนครับเห็นไหมครับอย่าเหตุการณ์ที่ผมบอกไปก็คือฉากเปิดของภาพยนตร์เรื่องฮาโลวีนของล็อบซอมบี้ในปี2 0 0 7เนี่ยคือมันเปิดฉากด้วยกัน ฆาตกรรมยกครอบครัวของตัวเองของไมเคิลไมเยอร์ตัวของคนที่ก่อเหตุก็คือตัวเจคอีแวนเนี่ยบอกว่าเขาดูภาพยะนตร์เรื่องนี้แล้วเป็นแรงบันดาลใจในการฆ่าครอบครัวตัวเองครับเขาบอกว่านะครับสาเหตุที่เขาฆาตกรรมครอบครัวของตัวเองเนี่ยเขายกไมเคิลไมเยอร์เนี่ยเป็นฆาตกรในดวงใจของเขาเลยครับครับแล้วเขาก็อยากจะมีเส้นทางชีวิตเนี่ยเหมือนกับไมเคิลไมเยอร์ครับซึ่งเป็นฆาตกรสุดโหดฆ่าไม่ตายแล้วก็มีความแบบ อะไรประมาณแบบนี้นครับเขาจึงเริ่มปูทางด้วยกันลงมือฆาตกรรมข้อบครัวตัวเองเหมือนกับไมเคิลไมเยอรครับโดยหลังจากนั้นเนี่ยตัวเจ๊กนะครับก็ถูกเขาเรียกดำเนินคดีดติดคุกไปตามระเบียบครับคุณพงศักดิ์บอกว่าอารมณ์เหมือนกับเล่นเกม GTA ใช่ครับเกม GTA เนี่ยมันก็คือแพ้แพรับปะถามว่า GTA เนี่ยมันแรงไหมผมก็ต้องบอกว่ามันแรงครับมันแรงเพราะามันมีฉากการ ้น่า,นามีฉากการขโมยโจรกรรมทุกอย่างเพราะมันเป็นเกมอัชญญกรใช่ไหมครับแต่เขาก็มีการจัดเดตทอายุว่าเด็กเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ที่สมควรจะเล่นมันใช่ไหมครับหรือว่าคนที่โตแล้วอายุยีกว่าแล้วเราไปก่อคดีแล้วอ้างว่าผมเล่นแบบเกม GTA มาครับผมมองว่ามันห่วย GTA เนี่ยคือแพะรับปรบับอะไรก็โทษ GTA ได้ครับจะกอ่อคดีอะไรก็โทษ GTA ได้เพราะว่า GTA เนี่ยมันรวม อาชญากรทุกอย่างเอาไว้ในเกมเกมนั้นเรียบร้อยแล้วสวัสดี26คนดูครับตอนนี้ก็ดึกมากๆแล้วคอนเทนต์ผมก็เริ่มจะพูดไปหลายอันแล้วครับมีเพื่อนมีใครอยากจะถามอะไรหรือเปล่าครับถ้าไม่มีก็คงจะต้องบอกลาฝันดีกันตอนนี้แล้วพรุ่งนี้จะได้มีแรงมาไลฟ์กันต่ออีกใครอยากจะให้ทำคอนเทนต์อะไรก็ทิ้งคอมเมนต์เอาไว้เดี๋ยวผมก็จะมาเช็คดูว่า รุ่นนี้เราจะเล่นเรื่องอะไรกันดีจะคุยเรื่องอะไรกันดีแต่ผมรู้แล้วว่าการจัดอันดับเนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่คุยสนุกมากๆเลยครับเพราะเราได้ถกกันโดยอ้างอิงจากเขาเรียกข้อมูลจริงๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าเราจะมาทำเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างด็อกมีลิงก์ไหมครับคือเรื่องไหนครับคุณเจเจพูดถึงด็อกด็อกนี่คือเรื่องไหนครับแอดมีลิงก์ไหมครับ ลิงก์เรื่องอะไรครับจริงๆทุกเรื่องที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้มีให้ดูที่เว็บอ้วนน้อยซอยหนึ่งไม่ใช่ว่าผมจะเชร์เว็บอะไรขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่ามันมีจริงๆครับมีทุกเรื่องเป็นเวอร์ชั่นอันคัดไม่ตัดไม่เซนเซอร์แล้วก็ซับไทยเ,เว็บเนี่ยผมสร้างเพราะว่าผมชอบแล้วรายได้มันก็ไม่ได้มากมายอะไรครับมันไม่มีพอมีก็เอาไปจ้างคนแปลซับมาใส่เว็บอยู่ ลองเซิร์ชเข้าไปนะครับเว็บเว็บไซต์อ้วนน้อยซอยหนึ่งมีทุกเรื่องที่ผมพูดพูดไปก่อนหน้านี้ทั้งหมดเลยครับซับไทยเวอร์ชันอันคัดอันเซนเซอร์ไม่ตัดไม่เซนใดๆทั้งสิน้นผม,มเจอฉากฆ่าคนแล้วเฉยๆถ้าเกิดฆ่าสัตว์ผมโกรธครับมิสเตอร์เซเว่นคเล็กจ้าบอกว่าเป็นเหมือนการฆ่าสัตว์คือเครียดมากอืมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฆ่าสัตว์แล้วมันติดตาตื่นใจผมมาผมยกให้เรื่องอูไนเซอร์ ที่มันเป็นภาพยนตร์ของฟินแลนด์หรือ,อแถบแถบนั้นนะครับมันดีแบบจับคู่หัวใจผมสุดๆเลยครับเป็นถ้าเกิดใครชอบดูแนวแบบเนื้อเรื่องดีๆแล้วก็รู้ทึกขวัญแก้แค้นอู i ไนเซอร์คือเรื่องที่คุณไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงแต่มันก็จะติดตรงนี้ครับว่ามันมีฉากเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ครับอูไนเซอร เออยู่ไทยอยากดูแต่ไม่มีตังค์ครับไม่มีตังค์ก็ไม่เป็นไรครับไม่มีตังค์ก็ดูจากในสปอยผมก็ได้ครับหรือเดี๋ยวผมจะมาทํากิจกรรมแจกไอดีก็แล้วกันครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกแหละผมไม่ได้มีรายได้อะไรกับเว็บแต่ทําไมต้องเก็บค่าเข้าดูเพราะว่ารายได้จากการค่าเข้าดูก็คือรายได้ที่ผมจะเอาไปไปไปแปลซับไตเติ้ลมาให้เพื่อนเพื่อนดูเรื่องใหม่ๆแบบนี้ครับทุกเรื่องในเว็บพันกว่าเรื่องเนี่ยเป็นหนังหาดูยากทั้งหมดแล้วก็มีซับไทยทั้งหมดด้วยครับ เ,เราพูดถึงเรื่องอุนเซอร์ยังไม่จบเรื่องอุนเซอร์เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับชายแก่คนหนึ่งครับใบไม,ใม้ใกล้ฝั่งที่มีอาชีพคือรับจ้างฆ่าสัตว์เลี้ยงครับที่ต่างประเทศครับกฎหมายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเขาโหดมากนะครับคือถ้าเกิดคุณมีสัตว์เลี้ยงในครอบครองแล้วคุณไม่ดูแลรักษามันให้ดีปล่อยมันเพ่นพ่านหรือทอดทิ้งมันเนี่ยคุณโดนค่าปรับชนิดที่ว,ว่าอ้วมหลักแสน นึกภาพใช่ไหมครับว่าเงินแสนในประเทศไทยมากแค่ไหนขนาดไหนแล้วลองนึกภาพดูว่าที่ต่างประเทศเงินแสนเขามากขนาดไหนพอถ้าเป็นแบบนั้นแล้วทำยังไงครับเลี้ยงชั้นเลี้ยงไม่ไหวอะ่ะทิ้งก็ไม่ได้ก็จะมีอาชีพนี้ครับก็คืออาชีพที่ตัวพระเอกทำก็คืออาชีพรับจ้างค่าสัตว์เลี้ยงคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมาหมูหมา,หมหมากาไกา่กระต่ายอะไรก็ตามที่เขาเลี้ยงไม่ไหวเขาก็จะมาให้พระเอกเราอะ่ะค่า เพราะฉะนั้นคนที่รักสัตว์หรืออะไรเงี้ยดูภาพยนตร์นี้คงไม่ไหวคงทําใจไม่ได้แต่เนื้อเรื่องดีมากๆครับเพราะว่าหลังจากที่พระเอกฆ่าแล้วเนี่ยจู่ๆวันหนึ่งนะพระเอกเนี่ยที่อยู่ตัวคนเดียวมานั่งชีวิตเนี่ยรู้สึกโดดเดี่ยวเขาเนี่ยได้รับหมาตัวหนึ่งมาเพื่อที่จะเอามาฆ่าแต่เขาตัดสินใจเก็บหมาตัวนี้เอาไว้ครับซึ่งไอหมาตัวเนี้ยมันันเป็นหมาของนักเลงใหญ่เจ้าถิน่นซึ่งเขาต้องการให้มันตาย ไม่ได้ให้ต้องการให้ใครเอาหมาเข้าไปเลี้ยงต่อนึกภาพออกไหมครับเจ้าถิ่นคนนี้ก็เลยมาตามเอาเรื่องของพระเอกแล้วก็จุดไฟเผาหมาตัวนั้นนะฉากจุดไฟเผาหมานี่คือโอโหที่สุดครับดังนั้นพระเอกก็เหมือนกับระเบิดลงครับเรเป็นเหมือนกับระเบิดก้อนใหญ่ที่แบบระเบิดทำลายทุกอย่างก็เลยไปตามเอาคืนพวกนักเลงพวกนั้น แล้วก็จุดไฟเผามันให้มันตายมันหมานี่คือพอดเรื่องของอูนเซอร์ที่ผมพูดถึงครับเอ,ออยู่ไทยพี่แนวมีแนวมนุษย์กินคนไหมครับมีครับในเว็บมีเยอะมากๆครับแนวมนุษย์กินคนก็เยอะมากที่สปอยไปก็เยอะแนวมนุษย์กินคนถือว่าเป็นแนวที่อยู่กับหนังสยองขวัญตลอดทุกยุคไล,ไล่มาตั้งแต่นู่นนะครับสมัยเรายังไม่เกิดคานิบาลพวกคนป่ากินคน จนกระทั่งยุคปัจจุบันก็ยังมีหนังกินคนออกมาเรื่อยๆครคนดูชอบเออมันเป็นจอห์นวิกเวอร์ชันฟินแลนด์แต่ตัวของอุนเซอร์เนี่ยเนื้อเรื่องเขาดีมากๆครับมันให้เราเห็นอะไรหลายๆอย่างโอเคงั้นเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปนอนก่อนนะครับตีสองจนได้นี่ขนาดมาไลฟ์แบบดึกแล้วกะว่าจะมาแป๊บเดียว แล้วก็ขอบคุณสำหรับสมาชิกด้วยครับแล้วก็ทุกคนที่โดเน a t ให้ส่งสติกเกอร์ให้คือผมไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีครับแต่ก็ตั้งใจจะทำผลงานให้ดีครับจะแนะนำหนังใหม่ๆที่เพื่อนๆไม่รู้จักจะหาข้อมูลให้ละเอียดมากกว่านี้จะเอาเรื่องที่เพื่อนเพื่อนสนใจมาพูดคุยกันให้มากกว่านี้จะพูดให้เก่งกว่านี้จะพยายามทำทุกอย่างให้ดีกว่านี้ขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ เอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับวันนี้ก็ผมแอดมินอ้วนน้อยก็บ้าบายครับฝันดีครับทุกคนยังยังตอกย้ำว่าไม่มีหมูผมมีแน่เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอเจอแน่เจอหัวหมูผมแน่ฟันดีครับทุกคนวันดีครับฟันดีครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะดูหนังทุกเรื่องที่ผมนำมาเล่าผมขอแนะนำเว็บไซต์อ้วนน้อยซอยหนึ่ง เว็บที่จะรวบรวมหนังสยองขวัญจากทั่วทุกมุมโลกทั้งหนังโดหดนังหาจา้านังที่ไม่สามารถหาดูได้ทั่วไปให้ทุกคนได้ดูแบบภาพคมชัด Full HD พร้อมทั้งซับไตเติลภาษาไทยทุกเรื่องสำหรับเพื่อนๆที่สนใจล,ลิงก์อยู่ด้านล่างครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ